สวัสดีค่ะกลับมาไลฟ์กันอีกครั้งนะคะวันนี้ไลฟ์ไปทั้งหมดที่เดอะกินซ่า1ครั้งตอนที่ไปเดินเที่ยวที่โอโมเตซันโด3รอบเพราะว่าเน็ตขาดบ้างต้องเข้าห้องน้ำบ้างนะคะแล้วก็เข้าใจว่าหลังจากนั้นมีไหมไม่น่าจะมีแล้วก็รอบนี้นะคะอีก1รอบกลายว่าวันนี้ไลฟ์กันทั้งหมด5รอบนะคะคือเรียกว่าเต็มอิ่มจุใจมากเลยทั้งพาเดินเที่ยวทั้งไปดูสกินแคร์แล้วก็อะไรแต่ไม่อะไรนะคะวันนี้พิมพ์แบบหลายสิ่งมากจริงแต่ประทับใจทุกอย่างเลยนะคะคือเรียกว่ามาญี่ปุ่นแต่ละครั้งเนี่ยมีอะไรให้แบบได้เรียนรู้ได้เห็นสิ่งใหม่ๆตลอดเลยนะคะก็ตามชื่อวิดีโอไลฟ์ครั้งนี้นะคะที่พิมพ์จั่วหัวไว้คือว่ามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่ไปทำงานที่เดอะกินซ่าไปถ่ายวิดีโอมีโอกาสสัมภาษณ์มีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแบรนด์เขาแล้วเนี่ยทางเดอะกินซ่าเนี่ยให้กิฟต์อะไรป้ามาลองใช้บ้างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพิมพ์จะทำการรีแคปนิดนึงนะคะว่าแบรนด์เขาอะไรยังไงบ้างนะคะเผื่อบางท่านอาจจะพลาดไม่ได้ฟังตอนช่วงที่พิมพ์ไลฟ์ไปเมื่อเช้านี้ตอน10โมงแล้วพิมพ์เขาเข้าใจแหละว่ามันเป็น10โมงเช้าวันจันทร์นะคะจะดูเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็ดูกระไรอยู่เนี่ยแบบกำลังทำงานอยู่อะไรแบบนี้นะคะท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะมานั่งดูตรงนี้แล้วนะคะคอมเมนต์เข้ามานิดนึงทักทายกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะคะพิมพ์เองก็อยากรู้ตอนนี้เนี่ยพิมพ์ก็ยืนอยู่ในห้องน้ำนะคะที่โรงแรมนะคะอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าอะไรอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทาโลชั่นที่ตัวเสร็จแล้วด้วยเพราะว่าวานนี้เนี่ยกว่าจะลงที่หน้าเสร็จแล้วก็คุยไปด้วยเลยด้วยเนี่ยนะคะใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงนะคะที่เราไลฟ์กันเมื่อคืนนี้กว่าจะได้ทาโลชั่นที่ตัวเนี่ยคือแบบแห้งกรอบเลยนะคะก็เลยวันนี้ฉลาดขึ้นนะทาตัวก่อนนะคะแล้วก็มาทำไลฟ์จะได้หลังจากนั้นก็คือค่อยๆลงที่ผิวหน้าไปนะคะเอาล่ะมาค่ะนะคะอันนี้นะคะจะเป็นถุงนะคะของผลิตภัณฑ์นะคะที่วันนี้ทางเดอะกินซ่านะคะให้พิมมาทดลองใช้เป็นกิฟต์นะคะหลังจากที่ร่วมงานกันไปแล้วนะคะจะบอกว่าหลังจากที่ไปทำงานเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาพาไปทานข้าวด้วยนะโดยที่ไปทานข้าวที่ร้านอาหารของชิเซโดค่ะคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าชิเซโดไม่น่าจะมีธุรกิจอื่นนอกจากบิวตี้แต่เขาจะมีตึกนะคะที่อยู่บนถนนกินซ่าเดี๋ยวพิมจะเอาแผนที่คุณดูคือวันนี้เนี่ยพิมได้ข้อมูลอะไรต่อมีอะไรมาหลายสิ่งอันมากเลยนะคะก็จะมีอันนี้ค่ะคือท่านไหนที่เคยไปตรงกินซ่านะคะแล้วเคยเห็นตึกแล้วมันมีสัญลักษณ์เนี่ยค่ะที่มันเป็นแบบเหมือนหน้าต่างแล้วก็เขียนว่าชิเซโดเดอะกินซ่านะคะที่ตึกหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นตึกที่มีหลายๆชั้นนะคะโดยที่แต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีหลายสิ่งที่ต่างกันไปแต่ว่าชั้นที่เป็นคอมเมอร์เชียลก็คือสำหรับลูกค้าสามารถเข้าไปใช้ได้เดี๋ยวจะมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นนะคะแต่ว่าชั้นอื่นๆเนี่ยคือจะเป็นสำหรับเข้าใจว่าเขาก็คงมีสำนักงานอะไรของเขาบ้างนะหรือว่าเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับแต่ละแบรนด์นะคะอาจจะต้องแบบมีการอินไวท์ขึ้นไปอะไรประมาณนี้อย่างวันนี้พิมพ์ไปตรงชั้น4มานะคะก็เรียกว่าคุณไปให้เจอตึกนี้นะคะโดยที่พิมพ์มีแผนที่ด้วยค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้นะคะนี่จะเป็นถนนกินซ่านี่ถนนกินซ่านะคะไม่ใช่เกียวซ่านะคะอันนี้เป็นถนนที่พิมพ์ชอบมากที่สุดนะคะเป็นถนนที่แบบเหมาะกับการเดินช้อปปิ้งคนไหนที่แบบชอบเดินช้อปปิ้งสไตล์ที่เขาเรียกว่าแบบดูคือเป็นแบรนด์นิดนึงพิมพ์ไม่ได้ช้อปตลอดนะพิมพ์บอกแค่ว่าพิมพ์ชอบบรรยากาศของตรงนั้นนะคะคือมันดูแบบสงบมันดูมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมาะกับการที่จะเดินอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งวันอาทิตย์คือมันดีมากนะคะทีนี้จุดที่เราจะไปกันเนี่ยค่ะคือเจ้าสีชมพู2อันนี้นะคะก็คืออันนี้คือจะเป็นเนี่ยชิเซโดเดอะกินซ่าคุณเห็นไหมก็คืออันที่มันมีโลโก้นี้นะคะตึกที่มีโลโก้นี้อยู่นะคะเนี่ยนะเดี๋ยวจะเป็นสีชมพูเข้มอันนี้นะคะชิเซโดเดอะกินซ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปเดินตรงถนนกินซ่าเนี่ยพินจะให้แลนด์มาร์คนะคะก็คือประมาณตรงช่วงเนี้ยตรงนี้จะเป็นยูนิโคลที่มันเป็นตึก7ชั้นของเขาเลยค่ะที่มี7ชั้นยูนิโคลเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยู่หน้ายูนิโคลนะคะคุณเดินมาอีกนิดเดียวคุณก็จะเจอชิเซโดเดอะกินซ่านะคะแล้วตึกที่อยู่ข้างๆกันคือเรียกว่ามันต้องมีถนนนิดนึงเนี่ยตรงนี้จะเป็นตึกชิเซโดพาลอร์นะคะซึ่งถ้าตึกเนี้ยจะเป็นตึกที่เดี๋ยวพิมจะพูดให้ฟังว่า3ชั้นของเขามีอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนตึกพาลอร์นี้นะคะด้านล่างจะเป็นคอฟฟี่ช็อปข้างบนจะเป็นร้านอาหารคือแบบว่าเข้าใจว่าไปกินที่ชั้น7นะก็คือจะเป็นร้านอาหารของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะคอร์สเมนูก็คือคุณสามารถจะเลือกเมนเลือกซุปนะคะเลือกแอปเปิ้ลไทส์ได้นะคะ3อย่างเสร็จแล้วก็สามารถจะกินขนมหวานแบบอันลิมิเต็ดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพิมพ์เลือกเป็นเขาเรียกอะไรนะ
ทีรามิสุนะคะกับทาร์ตผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีให้เลือกประมาณ 6-7 อย่างนะคะแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าตักจากคือเขาจะเป็นรถคาร์ทเลยค่ะเข็นมาเหมือนเวลาเรากินติ่มซำงั้นน่ะแล้วเขาก็จะมีของหวานหลายๆอย่างเราก็ชี้เลือกเลยว่าเราจะเอาอะไรบ้างคุณจะเอาอย่างละชิ้นก็ได้หรือว่าคุณกินหมด7อย่าง7ชิ้นแล้วคุณจะเรียกเขามาเติมก็ได้นะคะคือนี่คือแบบขั้นสุดนะคะออกแนวแบบว่ากินอาหารแถมของหวานอะไรประมาณนี้ว่างั้นเลยนะคะคือใครที่ชอบของหวานนะคะไปลุยนะคะก็จะอยู่ที่ตึกชิเซโดพาลอตรงนี้นะคะทีนี้มาถึงตึกนี้กันบ้างนะคะที่เป็นไฮไลท์ของงานนะคะคือในเรื่องส่วนผลิตภัณฑ์เขาก็คือชิเซโดเดอะกินซ่าตรงนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ชั้นดังกล่าวนะคะคือชั้น1เนี่ยเวลาที่คุณเดินไปเนี่ยคุณจะต้องได้เห็นแน่นอนนะคะเพราะว่ามีความโดดเด่นคืออย่างแรกเลยคือคนเยอะตลอดเวย์นะคะเพราะว่ามันคือบิวตี้มาเช่นะคะบิวตี้มาเช่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเอาผลิตภัณฑ์ของทุกแบรนด์นะคะภายใต้เครือชิเซโดนะคะมาวางทั้งหมดเลยทุก SKU ที่มีขายนะคะโดยไม่ได้แยกตามแบรนด์แต่แยกตามประเภทนะคะของสินค้าตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าตานะคะเป็นรูปของบิวตี้มาเช่นะคะแต่ละ1ซุ้มอย่างซุ้มเนี้ยอาจจะเป็นลิปสติกซุ้มนี้เป็นบลัชออนซุ้มหนึ่งอายแชโดว์ซุ้มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะแยกเป็นซุ้มๆนะคะโดยที่เขาจะมีเลเยอร์ลักษณะแบบนี้นะคะเลเยอร์ลักษณะแบบนี้นี่ค่ะนะก็นี่จะเป็นชั้นหนึ่งนะคะโดยที่คนที่เป็นเขาเรียก BA เขาจะไม่มายุ่งกับเรานะคะเขาจะแค่ปล่อยให้เราเล่นของเราไปเองจนกว่าเราจะเริ่มมีคำถามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบแค่อยากเข้ามาลองมาป้ายมาอะไรนี้เฉยๆนะคุณก็สามารถจะขึ้นไปชั้น2นะคะโดยที่ชั้น2เนี่ยชื่อว่าบีฮาดะลาวช์นะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้บีฮาดะลาวช์โดยที่บีฮาดะคำว่าบีฮาดะเนี่ยนะคะมันแปลว่า perfect skin หรือ beautiful skin นะคะเพราะนั้นก็แปลว่าคุณสามารถจะขึ้นมาที่ชั้น2นะคะแล้วก็จะได้รับคำแนะนำนะคะจาก BA แบบอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบออกแนว personalized นะคะเพื่อที่จะทดลองผลิตภัณฑ์แบบเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยคือเจาะเป็นแบรนด์ไปโดยที่ชั้น2เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสกินแคร์เป็นหลักนะคะแต่ว่าชั้น2เนี่ยเนื่องจากพื้นที่เขามีมากนะคะดังนั้นนอกเหนือจากตัวฮิบิดะบีฮาดะลาวช์แล้วเนี่ยนะคะที่เป็นตรงที่คุณสามารถที่จะตรวจสภาพผิวลองซินแคร์ทั้งเซตเลยได้แล้วเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็น Beauty Boost Bar ด้วยนะคะแล้วก็จะมี Dressing Table ก็คือแบบเรียกว่ามีบริการทำสวยอะค่ะแต่งหน้าทำผมอะไรพวกนี้นะคะคือสามารถที่จะมาใช้บริการที่นี่ได้เลยนะคะนอกจากนั้นที่ชั้น2นะคะก็มี Shiseido Photo Studio ด้วยนะคะนี่คือแบบดีงามมากคือเรียกว่าหลังจากที่คุณ Make Over ตัวเองเสร็จร้อยแล้วอ่ะคุณก็มาที่สตูดิโอนะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปนะคะแล้วพิมพ์ไปดูในเมนูของเขานะคะในเมนูของเขาไม่ใช่ว่าคุณสามารถจะถ่ายรูปคนเดียวได้คุณสามารถจะเอาหมาของคุณไปได้ด้วยเพราะว่าพิมพ์ถามมาบอกอ้าวพิมพ์ก็เขียนทำไมมีวิดด็อกหมายถึงว่าเวลาที่ถ่ายรูปเนี่ยคุณสามารถจะนำหมาของคุณมาได้ด้วยเพราะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยรักหมาดั่งรักลูกนะคะเพราะนั้นบางคนเขาไม่มีลูกหรอกแต่เขามีหมาเพราะนั้นเขาว่าอยากจะแต่งสวยเสร็จแล้วก็มีหมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยคนที่ไปพิมพ์เขารู้ว่าพิมพ์มีพี่รถถังใช่เขาบอกยูก็พารถถังด้วยคราวนะเห็นแบบโอ้แค่พาตัวเองมายังยากเลยพาพี่รถถังมาคงจะต้องเหนื่อยมากๆเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยไปลองเมคโอเวอร์อะไรแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการตรงนี้นะคะก็เขาก็จะมีเลทค่าบริการเขาเขียนเอาไว้นะคะก็ลองเช็คดูนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเนี่ยค่ะ personal beauty session ก็คือเรียกว่าเป็นการแบบตรวจสภาพผิวอย่างล้ำลึกนะคะปุ๊บนะคะจากนั้นชั้น3นะคะชั้น3นะคะจะเป็นตัว Escape Credipo Botte นะคะก็คือเรียกว่าเป็นชั้นที่อุทิศนะคะให้กับ Credipo เลยนะคะคือเรียกว่าเป็นบาร์ที่ใหญ่มากแล้วคือมีผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ Credipo อยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญข้างบนนี้นะคะจะเป็นแชนเดเลียที่เป็นคริสตัลนะคะที่เป็นคริสตัลเขาบอกว่าใช้คริสตัลกว่า10,000 ชิ้นเลยนะคะคือเพื่อทำให้มันเป็นแชนเดเลียที่อยู่ข้างในนี้คือรูปภาพอันนี้มันไม่ยุติธรรมมากมันดูแบบไม่ค่อยเห็นจริงๆแล้วพิมพ์เดินไปพิมพ์แบบโอ้ my god คือพิมพ์มีอาการแบบคนญี่ปุ่นโอ้คืออะไรอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นเขาจะโอ้เหมือนเวลาอาหารอร่อยมากเขาก็จะอืมอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยแบบวันนี้มีอาการแบบเขาเรียกอะไรมี expression แบบคนญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะมีห้องทำ treatment ของ Credible ด้วยนะคะคือเรียกว่าเป็น personalized treatment ทั้ง face ทั้ง body นะคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของตึกนี้นะคะในส่วนของลูกค้าทั่วไปนะคะที่สามารถจะเข้าไปดูเข้าไปใช้บริการได้นะคะอันนี้เนี่ยบังเอิญว่าเขาจัดมาให้พิมด้วยพิมก็เลยดีจังเลยนะคะถ้าเขาไม่หยิบมาให้เนี่ยพิมก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ชัดเจนเพราะว่าอันนี้มันดีมากเนื่องจากมันมีแผนที่มีแมพมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะหลังจากที่คุณทำสวยเสร็จแน่นอนคุณอาจจะอยากเดินไปกินนู่นกินนี่ที่อย่างที่บอกในชิซาโดพาลอตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันของเขาอร่อยดีนะคะพิมแอบเข้าไปส่องดูนะคะทีนี้ที่ในชิเซโดเดอะกินซ่าเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขาจะมีอย่างที่บอกคือทุกแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ under ร่มของชิเซโดเนี่ยดังนั้นนะคะคนไทยไปเยอะไงเขาก็เลยจะมีเอกสารต่างๆเนี่ยนะคะที่เป็นภาษาไทยด้วยเก๋ไก๋สไลเดอร์มากนะคะอย่างนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์แคตตาล็อกนะคะของชิเซโดนะคะจะบอกว่าพิมชอบสกินแคร์แคตตาล็อกของชิเซโดมากมันแบบเหมือนกับเป็นแผ่นที่คุมซับอะไรอย่างนี้เลยอะคือมันแบบละเอียดนะคะมีทุกลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขามีเจ้าตัวตรงนี้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูเขาจะมีการเปรียบเทียบปริมาณผลิตภัณฑ์นะคะเวลาที่เขาระบุอะค่ะอย่างแต่ละตัวเนี่ยเขาจะระบุเลยว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่ใน1ครั้งนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็น reference ของปริมาณนะคะของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในแต่ละครั้งด้วยดังนั้นเราไม่ต้องมานั่งเดา1ไข่มุกคือขนาดไหนคะเดี๋ยวต้องมิกิโมโตะรุ่นไหนถึงจะเรียกว่า1ไข่มุก1เชอร์รี่เนี่ยประสบการณ์การกินเชอร์รี่อย่างแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยทีนี้มันเป็นเชอร์รี่เหลืองหรือเชอร์รี่แดงหรือเชอร์รี่ดำอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เข้าใจยากอีกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็เลยมีเป็นรายละเอียดเอาไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกระบวนการนะคะในการดูแลผิวนะคะของชิเซโดด้วยนะคะอันนี้ก็แบบหยิบมาด้วยเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นภาษาไทยนะคะเนื่องจากข้างหน้าเป็นภาษาไทยชัดเจนแล้วทีนี้ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยนะคะจะดีขึ้นไปอีกเพราะว่ามีราคานะคะมีขนาดบรรจุมีราคานะคะบอกชัดเจนเป็นเงินเยนนะคะเป็นเงินเยนเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาวางที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะนั้นเข้าใจว่าถ้าเกิดคุณไปเจอแบบนี้ถ้าสมมติว่าแมนเมืองไทยมีเนี่ยก็คงจะเป็นราคาเป็นเงินบาทแทนนะคะแล้วก็จะมีของ Credible ด้วยเช่นกันนะคะที่มีภาษาไทยนะคะมันแสดงให้เห็นว่าลูกค้าชาวไทยมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะสนใจนะคะ2แบรนด์นี้เป็นพิเศษนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยทางชิเซโดทางเครือชิเซโดเนี่ยนะคะอยากจะโปรโมทนะคะแบรนด์เดอะกินซ่านะคะซึ่งจริงแล้วเป็นแบรนด์ที่เขาบอกว่าเริ่มต้นนะคะมาตั้งหูยพิมพ์ดูจากประวัติเขามีมานานมากแล้วแต่ว่าเริ่มต้นมาทำสกินแคร์เนี่ยตอนปี2002ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเดอะกินซ่าเป็นแบรนด์ที่ทำพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะทุกวันนี้ถ้าเกิดคุณเข้าไปในชิเซโดพาลอเนี่ยไม่ใช่ตัวชิเซโดเดอะกินซ่าเนี่ยชั้น1ตรงมาเช่เนี่ยนะคะมันจะมีมุมที่เป็นเครื่องประดับกับพวกอ็อกเซสซอรีต่างๆคือแบบว่ากระเป๋าคลัชเอ่ยนู่นนี่แบบอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เดอะกินซ่านะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี้เขาเคยทำสิ่งเหล่านั้นมาก่อนทีนี้เขาก็มาตระหนักว่าจริงๆแล้วเราจะสวยด้วยการเพียงแค่ใส่เสื้อผ้าใส่เครื่องประดับให้สวยมันยังไม่ใช่หรอกมันต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงได้เริ่มนะคะทำสกินแคร์เดอะกินซ่าขึ้นมาทีนี้ผลิตภัณฑ์ของเดอะกินซ่านี่นะคะเปิดมิดด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวแคตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะต้องบอกว่าแคตตาล็อกบางมากค่ะทุกท่านเพราะว่าพิมพ์นับชิ้นมาเลยนะคะทั้งหมดผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีแค่13ชิ้นเท่านั้นเพราะว่ามันช่างแปลกอะค่ะปกติเนี่ยเราเจอสกินแคร์เอาอย่างเงี้ยเอาอย่างแค่ชิเซโดหรือว่าอย่างคาร์ดาโปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสกินแคร์ที่มีลายถูกไหมอันลายนี้สำหรับแอนตี้เอจจิ้งลายนี้ขาวใสลายนี้เติมน้ำลายนี้ยกกระชับลายนี้ลดริ้วรอยอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะแต่สำหรับเดอะกินซ่าเนี่ยคือ global ทุกตัวคือเรียกว่าทุกตัวเนี่ยช่วยทุกปัญหาแล้วเขาก็ไม่พูดถึงนะคะในเรื่องของส่วนผสมเลยคือเรียกว่าคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าเราใส่อะไรแล้วก็คุณไม่ต้องรู้หรอกว่าเราใช้เทคโนโลยีเลิศขนาดไหนขอให้คุณสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ด้วยตัวคุณเองก็เพียงพอนะคะคือเรียกว่าเขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาดีพอที่จะเอาผลลัพธ์นะคะมาแรกเลยคือคุณไม่ต้องมารู้หรอกว่าเขาใส่อะไรนะคะอะไรยังไงคุณไม่ต้องสนคุณแค่ลองแล้วคุณจะติดใจด้วยตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะคือเขามั่นใจระดับนั้นนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เนี่ยมีแค่13ตัวนะคะดังนั้นเนี่ยไม่มีลายนะคะคือเรียกว่า
แต่ละผลิตภัณฑ์ช่วยในทุกเรื่องแต่เขาจะมีสเปเชียลแคร์เผื่อว่าเรามีความกังวลใจเป็นพิเศษในจุดไหนนะคะสามารถที่จะเติมเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเบิร์ดอาจจะแบบน้องๆที่อายุน้อยหน่อยแต่อยากจะใช้เป็นเดอะกินซ่าอย่างเงี้ยก็สามารถใช้เฉพาะเบสิกสกินแคร์ได้นะคะมันก็ทำให้สะดวกรวดเร็วนะคะทีนี้สำหรับโลโก้ของเดอะกินซ่านะคะก็จะเป็นตามนี้นะคะอย่างที่เห็นเปิดเข้ามานะคะก็จะมีPureness Perfection นะคะ by Complete Skincare ก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับตัวแบรนด์ของเขานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผนที่นะคะเป็นแผนที่ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะของ The Ginza จากที่คุณเห็นตรงนี้ก็สังเกตได้ว่าตัวเบสิกเนี่ยนะคะที่เป็นเบสิกแคร์เนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5จบนะคะ5ตัวจบนะคะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการสเปเชียลแคร์นะคะก็จะเพิ่มมาอีก1 2 3 4 5 6ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเพราะฉะนั้นฝั่งนี้5ฝั่งนี้6เป็น11นะคะทีเนี้ยมันก็จะมาเพิ่มอันนี้เป็น12ตัวที่12ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นทรีทเมนต์แคร์ส่วนตัวที่13คือสำลีของเขานะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าโดดเด่นนะคะเขาภูมิใจมากกับตัวสำลีของเขานะคะทีนี้มีทั้งหมดตรงนี้แต่ว่าพิมพ์เปิดพิมพ์เช็คดูในถุงเนี่ยนะคะคือว่าบางชิ้นเนี่ยให้ก็คือเขาจะให้มาเป็นแซมเปิลบ้างอะไรบ้างนะคะเป็น travel size บ้างแล้วก็เป็นไซส์เต็มบ้างนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวจะเอามาให้ดูแล้วกันสำหรับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้าก่อนคือตัวออยล์นะคะกับตัวโฟมนะคะซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนปกติที่เราจะต้องใช่ไหมล้างความสะอาดเครื่องสำอางแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกพิมพ์มาว่าสำหรับตัวออยล์ของเขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะล้างพวกเมคอัพที่ตาและที่ปากได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีอายลิปเมคอัพรีมูเวอร์นะคะแต่ทีเนี้ยพิมพ์เองด้วยความเราไม่เคยชินนะปกติเราก็จะต้องแบบแปะสำลีทิ้งเอาไว้เพราะบางทีเราแบบมาสคาร่าหนักมากอินเนอร์ไลเนอร์อะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเอานิ้วแบบเปิดขอบตาล่างออกมาอย่างนี้แล้วเอาแบบออยล์เข้าไปล้างตรงขอบตาด้านในเงี้ยยกเว้นแต่ว่าเราจะใช้คอตตอนบัดค่อยๆแบบลากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสำหรับพิมพ์ทุกวันนี้ก็ยังคงคิดว่าคงจะใช้ไอเล็บเมคอัพรีมูเวอร์ออกนี้สะดวกแล้วก็ค่อยใช้ตัวออยล์ของเขานะคะก็คือขึ้นอยู่กับความชอบของคุณค่ะสามารถที่จะแบบ mix and match อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ไปซื้อเป็นอาจจะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ของคลีโปหรือจะเป็นชิเซโดก็ได้นะคะในเครือของเขาที่คุณชื่นชอบนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ไล่ไปยังไงดีไล่ตามขั้นตอนสเต็ปการใช้หรือจะไล่ตามเขาเรียกอะไรนะหรือจะไล่ตามข้างหน้าดีเอาข้างหน้านี่ก่อนแล้วกันนะคะทีนี้ตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นซองนะคะตัวที่ชื่อว่า The Ginza Hybrid Gel Oil นะขอเวลาหยิบขึ้นมาแป๊บนึงนะคะเพราะว่าบางอย่างที่บอกเลยบางอันก็มาเป็นซองบางอันก็มาเป็นขวดบางอันก็มาเป็นของเล็กนะคะนี่คือจะเป็นหน้าตาของ The Ginza Hybrid Gel Oil นะคะอันนี้เนี่ยให้มาเป็นลักษณะซองนะคะเป็นซาเช่โดยที่ใน1อันอันนี้1พับเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ซองนะคะ1ซองเนี่ย 1.5 ml 2ซองก็ให้มาทั้งหมด3 ml นะคะโดยที่ไซส์ขายปกติของเขาเนี่ยนะคะเขาระบุราคาข้างล่างเลยคือ100 ml นะคะอยู่ที่ 25,000 เยนนะคะทีนี้ราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนาทีที่คุณไปซื้อคุณรูดการ์ดหรือว่าคุณแลกเงินจากเมืองไทยมานะคะเพราะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับ exchange rate ด้วยถ้าเกิดเอาแบบเอาเป็นนาทีนี้เลยเนี่ยก็อยู่ที่หมื่นเยนละประมาณ 3,500 บาทนะคะตรงนี้ 25,000 ก็ประมาณ 7,000 กว่า 9,000 บาทนะคะก็คือขวดเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อเป็นขวดเนี่ยขวดเต็ม 100 ml เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 9,000 บาทนะคะต้องบอกว่า The Ginza เป็นสกินแคร์ที่ไฮแบบเบียดกันกับ Kerapo อยู่ข้างบนอย่างนี้เลยนะคะเพราะนั้นเรนจ์ราคาเขาก็จะใกล้เคียงกันมากสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นไฮบริดเจลออยล์ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่สำหรับในการใช้นะคะเพื่อที่จะนวดหน้าตัวนี้เป็นมาสซาจนะคะเป็นมาสซาจหรือจะนวดผิวกายก็ได้เช่นกันนะคะแต่พี่มองว่านวดผิวกายก็จะราคาแรงไปนิดนึงนะคะคือดูจะราคาสูงเพราะนั้นนวดหน้าเถอะค่ะนะคะที่ราคา100 ml เกือบ 9,000 บาทเนี่ยนะคะนวดหน้าไปนะคะก็เป็นเจลออยล์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มันนะคะคือมีเนื้อความเป็นเจลอินฟิวส์ที่เป็นออยล์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลงไปแล้วคือคุณมันแบบละมุนมากคือผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ The Ginza คือพอลองเสร็จแล้วมันโอ้ my god โอ้ my god คือมันความรู้สึกมันได้อย่างนี้ตลอดเลยทั้งที่อย่างที่บอกตอนแรกคือไม่ต้องมารู้ว่าส่วนผสมคืออะไรไม่ต้องมารู้ว่าเทคโนโลยีคืออะไรแล้วก็ไม่ต้องมีขวดที่วิลิสมาหลาคือของเขามันดูซิมเพิลมากค่ะแล้วเขาก็ได้รางวัล good design ด้วยนะคะเพราะนั้นคือแบบถึงมันจะดูธรรมดาเขาเรียกว่าดูซิมเพิลไม่ใช่ดูธรรมดาถึงแม้แพคเกจจิ้งจะดูซิมเพิลดูมินิมอลแต่คือผลิตภัณฑ์ข้างในมันคือแบบเท
ที่สุดอย่างนึงเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือเอาไว้สำหรับใช้ในการนวดหน้าดังนั้นพิมก็เลยประเมินเอานะคะว่าในการนวดหน้าแต่ละ1ครั้งเนี่ยก็คือ1ซองนะคะก็คือประมาณ 1.5 ml นั่นเองนะคะอ่ะผ่านไปสำหรับชิ้นที่1นะคะวางไว้ข้างๆก่อนสำหรับชิ้นที่2นะคะสำหรับชิ้นที่2เอาชิ้นที่จะไม่ได้ใช้วันนี้เพราะว่าเราจะเลือกใช้เฉพาะบางอย่างนะคะสำหรับชิ้นที่2นะคะคือตัวนี้ค่ะเป็นมาสก์นะคะ moisturizing maskคือทุกสิ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยพูดตามตรงอ่านไม่ออกอะไรเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านไหนที่ได้ดูInstagram ของพิมพ์นะคะคุณจะเห็นว่าพิมพ์เนี่ยมีการทดสอบนะคะตัวมาสก์ของเขาที่หลังมือแล้วเจ้ามาสก์ที่เป็นตัวเทสเตอร์ของเขาอะมันเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะหน้าตาแบบนี้เลยแล้วมันแต่มันเป็นไซส์เล็กที่พอดีหลังมือตรงเนี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะแบบเห็นว่าคอนทัวร์ของตัวมาสก์เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ระดับความหนานะคะของแผ่นมาสก์นะคะซึ่งเขาไม่ใช่มาสก์คอตตอนเขาไม่ใช่มาสก์ที่เป็นกระดาษนะคะแต่เขาเป็นไมโครไฟเบอร์มันนุ่มมากคือเขามีตัวที่เป็นวัสดุที่ใช้เป็นตัวแผ่นมาสก์ค่ะที่เป็นแผ่นแห้งๆเนี่ยเอามาให้ดูนะคะว่าถ้าเป็นแผ่นไมโครไฟเบอร์แบบของเขาเนี่ยเนื้อมันระดับไหนแล้วก็มีที่แบบว่าเป็นคอตตอนทั่วไปนะคะอย่างเงี้ยมาวางให้เราเห็นเลยแล้วก็ให้พิมพ์ลองได้แบบจับได้สัมผัสนะมันรู้สึกถึงความแตกต่างมากๆจริงค่ะแล้วก็เขาบอกว่าการที่ใช้เป็นไมโครไฟเบอร์เนี่ยนะคะมันทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถที่ถูกดูดซึมนะคะด้วยตัวไมโครไฟเบอร์แล้วก็อุ้มไว้อย่างดีนะคะแล้วก็แปะลงไปบนหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่นี่คือเลิศมันจะอยู่นะมันจะไม่แบบหลุดร่วงเลื่อนอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราพอวางปุ๊บเราเซตนะคะรูปปุ๊บให้มันเข้ามุมอยู่เขาบอกมันจะอยู่เลยค่ะแล้วก็สำหรับเนื้อเอสเซนส์ของเขาที่อยู่ในนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าแค่1แผ่นเนี่ยนะคะมีความสามารถในการบำรุงผิวเท่ากับเกือบนะคะประมาณแล้วกันไม่ใช่เท่ากับประมาณนะคะเจ้าตัวโปรเทคเตอร์ของเขาครึ่งขวดเลยทีเดียวนะคะคือซึ่งแบบโปรเทคเตอร์คือราคาแรงนะคะอันนี้เนี่ยราคาพิมพ์ว่ายังถูกกว่าแล้ว1กล่องมีตั้ง6แผ่นนะคะแต่ทีเนี้ยมันใช้ครั้งนึงแล้วก็ต้องจบไงแล้วก็น้ำซอสเขาเยอะด้วยนะคะเพราะนั้นแทนที่คุณจะแปะนี่เสร็จเนี่ยคุณก็แบบลูบนะคะให้ทั่วอาณาจักรเลยนะคะไปถึงไหนได้แค่ลูบให้ไปถึงให้หมดคือถ้าไม่หมดระดับแบบแผ่นแห้งจะไม่ยอมทิ้งเด็ดขาดนะคะจะแปะจนกว่าจะแบบแห้งสนิทนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเดอะกินซ่ามอยส์ไรซิ่งมาสก์เขาบอกว่าแปะแค่10นาทีนะคะก็จะทำให้ผิวเนี่ยมีความสามารถในการต่อต้านนะคะคือแบบว่าต้านทานนะคะคือ resistant นะคะกับปัญหาต่างๆที่คุณมีนะคะบนผิวหน้านะคะแล้วก็ใช้เพียงแค่สัปดาห์ละ1ครั้งก็เพียงพอนะคะเป็นการ healing นะคะให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึก relax มากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่1กล่องนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6แผ่นนะคะราคาอยู่ที่ 18,000เยนนะคะ 18,000 เยนตีไปกลมๆเลยอ่ะ 20,000 เยนนะคะก็ประมาณ 7,000 อู้ก็เท่ากับแผ่นละประมาณ 1,000 กว่าบาทแผ่นละประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่เอาจริงๆถ้าอย่างแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีค่ะบางแบรนด์ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆแผ่นมาร์คนึงก็ประมาณ 7-8-900 อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้พิมพ์ว่าก็ราคาอาจจะใกล้เคียงเพราะว่าเนื่องจากตอนเนี้ยexchange มันแพงมากไงคะพอ exchange มันแพงมากทุกอย่างมันก็เลยฟังดูแพงถ้าเกิดเป็นปีที่แล้วอย่างเงี้ยพิมพ์มาตอน100เยน27บาทอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับไม่ถึง 6,000 ไม่ถึง 6,000 บาทดี 5,600 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะนั้นแผ่นหนึ่งมันก็จะไม่ถึง 1,000 บาทก็คือเรียกว่าเฉลี่ยเท่ากับบางแบรนด์ที่แบบเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ exchange จริงๆนะคะเพราะนั้นอันนี้ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นความท้าทายของคุณที่คุณจะสามารถแลกเงินได้เรทที่ดีมากแค่ไหนมานะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะทีนี้มาดูตัวถัดไปนะคะตัวไหนดีเนาะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขามีแค่นี้แหละ10กว่าตัวนะคะถัดไปเป็นสำลีแล้วกันค่ะเพราะว่าสำลีเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นไอคอนิกของเขาเลยนะคะคือเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะใช้ช่วยในการนำผลิตภัณฑ์เนี่ยลงสู่ผิวนะคะเพราะนั้นเขาให้ความสำคัญกับสำลีมากๆนะคะแล้วก็สำลีของคาเดโปเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคะคือจะมีรุ่นที่เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Superior Cotton นะคะ Superior Cotton จะใช้กับผลิตภัณฑ์แทบจะทุกตัวของเขานะคะยกเว้น1ตัวนะคะคือตัว Lifting มั้งคือจะเป็นตัวที่ชื่อเดี๋ยวนะขอเวลาหานี้นึงนะคะจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Liftingno clarifying lotion นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัว clarifying lotion เนี่ยจะใช้กับสำลีอีกรุ่นนึงคือรุ่นนี้ที่ชื่อว่า refining cotton นะคะ clarifying
clarifying lotion คือโลชั่นที่ช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะคะจะใช้กับคอตตอนสีขาวที่เป็นรุ่นที่ชื่อว่า refining งงไหมมันยากเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะแบบพยายามเพราะว่าชื่อมันแบบมีความใกล้เคียง clarifying คือทำให้ผิวเราดูสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นต้องใช้กับสำลีสีขาวเช่นกันนะคะชื่อว่า refining เพราะว่าเขามีส่วนผสมซิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปด้วยมันทำให้แบบคือเขาอธิบายมาแต่มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าภาษาอธิบายภาษาญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็แล้วเขาก็มีคนแปลให้อีกทีเป็นภาษาอังกฤษนะคะบางทีอาจจะมีพิมพ์อาจจะฟังพลาดบ้างอะไรบ้างก็พยายามเก็บมาให้ครบทุกเม็ดแม่สุดเชื่อเป็นไปได้นะคะส่วนตัวสีชมพูนะคะ superior cotton นะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไซส์เต็มนะคะของคอตตอนของเขาก็คือ1แพ็คแบบนี้นะคะมีขนาดบรรจุ60แผ่นนะคะราคา400เยนนะคะ400เยนก็ตีไป100เยนละ35บาท70ก็เป็นแพ็คนึงตรงนี้ค่ะ140บาทนะคะสำหรับพิมพ์รู้สึกว่า60แผ่น140บาทคือสู้ไหวอะสู้ไหวนะคะเพราะว่าก็เท่ากับตกแล้วแผ่นละประมาณ2บาทกุ๊กกิ๊กถูกป่ะแต่ถ้าเกิดอยู่ที่เมืองไทยพิมพ์ซื้อเป็นสำลีของ Credo ค่ะกล่องนึงถ้าจำไม่ผิดน่าจะ80หรือ120แผ่นน่ะแต่กล่องละ500บาทเพราะอย่างว่าคือถ้าเขาเอาเข้าเมืองไทยแล้วอะค่ะเขาต้องมีทั้งค่าขนส่งมีภาษีมีอะไรหลายอย่างเพราะนั้นต้องยอมเขาอะแต่ถ้าเกิดคุณยอมจ่ายค่าเครื่องบินมาถึงเนี่ยคุณก็จะสามารถซื้อได้ในราคาที่แบบไม่ถึงเวลาซื้อในห้างของเราเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ปกตินะคะนี่คือไซส์เต็มที่ให้มา1ชิ้นอย่างแรกนะคะถัดไปนะคะเราต้องบอกว่าสำลี2รุ่นนี้คือจะเป็นราคาเดียวกันนะคะแล้วก็ขนาดบรรจุเดียวกันนะคะถัดไปคืออะไรดีนะคะเอาเป็นกล่องนี้แล้วกันนะคะเพราะกล่องนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์หลายสิ่งที่เขาแบบเนี่ยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ทีนี้พอดีว่าพิมเอาตัวที่เขาใส่แยกมาใส่รวมเข้าไปด้วยเลยนะคะเพราะว่ามันสะดวกกว่ากลัวมันหายเพราะมันเป็นชิ้นจิ๋วๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวพิมให้คุณดูแบบนี้ปึ๊บเดี๋ยวนะขอเวลาจัดให้มันดูสวยๆนิดนึงนะคะเอาออกจากกล่องนี้เลยแล้วกันง่ายสุดนะคะก็คือจะมีหลายสเต็ปตรงนี้นะคะแต่ว่าสเต็ปแรกเนี่ยของการลงพวกบำรุงของ The Ginza เนี่ยนะคะคุณก็จะต้องเริ่มด้วยตัว Deep Cleansing Oil ก่อนนะคะคือตัว Cleansing Oil ถ้าเป็นขนาดปกติเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นขวดแบบนี้นะคะเป็นขวดนี้แต่อันนี้เนี่ยคือเขาให้พิมพ์มาเป็นลักษณะของ Tester นะคะคือมาเป็นซาเช่โดยที่1ซองเนี่ยนะคะมีขนาดบรรจุเดาว่า1 ml หรือเปล่าน่าจะประมาณ 1-2 ml นะคะไม่น่าจะถึงน่าจะประมาณ2 1-2 ml นะคะต่อ1ซองก็คือเรียกว่าใช้ได้ซองละ1ครั้งนะคะตรงนี้ให้มาทั้งหมด3ซองนะคะทีนี้สำหรับ Cleansing Oil ตัวนี้เนี่ยนะคะราคาก็คืออยู่ที่1ขวดเนี่ย200 ml นะคะราคา 6,000 เยนนะคะก็เท่ากับประมาณ2,100 บาทนะคะซึ่งถ้าเกิดปกติคุณใช้ cleansing oil ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์อยู่แล้วพิมพ์ว่าตัวนี้ราคาไม่ได้ต่างมากนะคะราคาไม่ได้ต่างมากทีนี้ความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันจะช่วยนะคะปกป้องผิวของเรานะคะจากสิ่งต่างๆที่มาทำให้ผิวของเราเนี่ยเครียดนะคะตึงเครียดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการคิดสูตรขึ้นมานะคะโดยใช้มินเนอรัลออยล์คุณภาพสูงนะคะทำให้หลังจากที่คุณใช้แล้วเนี่ยผิวคุณจะนุ่มหลังจากที่ใช้ cleansing ตัวนี้นะคะโดยที่พอใช้เจ้าตัวนี้นวดลงไปบนผิวหน้าแล้วเนี่ยนะคะเบาๆก็พอคือวันนี้เนี่ยพิมพ์ได้ทดลองนะคะด้วยการใช้ลิปสติกของ The Ginza เองเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวพิมพ์ว่าถ้าพรุ่งนี้พิมพ์มีเวลาพิมพ์จะไปที่เนี่ยค่ะ Shiseido The Ginza เพื่อไปซื้อลิปสติกของ The Ginza มานะคะเพราะว่าลิปสติกเขาแบบดูอลังการแล้วแต่แท่งมันเล็กนิดเดียวแล้วมันเป็นเหล็กคือแบบมันดูพิเศษมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องดูนิดนึงว่าพรุ่งนี้มีเวลาหรือเปล่านะคะจะได้เข้าไปทีนี้เขาเอาลิปสติกค่ะที่เป็นสีแดงปึ๊บทาแล้วเขาก็เอา cleansing oil นะคะหยดแค่นิดเดียวไม่ต้องเยอะมากแล้วเขาก็ใช้ปลายนิ้วค่ะนวดเบาๆปึ๊บๆปึ๊บๆแค่นั้นนะโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรนะคะไม่ได้ถูรับหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้พิมพ์ดูปรากฏว่าลิปสติกเนี่ยนะคะมันละลายตัวลดลอยขึ้นมานะคะมาผสมอยู่กับออยล์ข้างบนคือมันกลายเป็นเหมือนอิมัลชั่นอยู่บนผิวของตรงมือพิมพ์ตรงเนี้ยค่ะคือมันพิเศษมากพิมพ์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดใช้ cleansing oil ยี่ห้ออื่นเป็นงั้นเปล่าแต่เราไม่เคยลองแบบนี้เลยกะว่าเดี๋ยวพอกลับบ้านไปนะกลับไปเมืองไทยจะลองดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใช้น้ํานะคะอาจจะหยดนิดหน่อยเงี้ยค่ะแล้วก็หมุนวนอีกทีนึงนะคะจากตัวออยล์เนี่ยก็จะมีความเป็นอิมัลชั่นหรือน้ํานมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็ล้างออกนะคะ
ก็คือเรียกว่าสะอาดหมดจดแล้วแบบมันมีกลิ่นหอมมันอ่อนนิดนึงด้วยนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือสามารถจะเปิดดูจากแผ่นที่ตรงนี้ของเขาได้เลยนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการใช้ตัวโฟมล้างหน้านะคะโดยโฟมล้างหน้านี่จะมาเป็นหลอดเล็กนี้นะคะก็คือในเซตนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยจะเป็นสำลีสีชมพูเหมือนกันนะคะคือตัว Superior Cotton นะคะที่เอาไว้ใช้กับ2ตัวนี้นะคะคือโลชั่นแล้วก็ Emulsion นะคะทีนี้พวกนี้เป็นไซส์เล็กที่เขาให้มานะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นโฟมล้างหน้าก็คือจะเป็นขั้นตอนที่2นะคะสำหรับโฟมล้างหน้านี่นะคะก็คือจะเป็นโฟมล้างหน้าที่คุณสามารถจะตีฟองจนมันกลายเป็นแบบเขาเรียกเป็นมีความเป็นพัฟนุ่มๆได้เลยค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับมันจะเด้งบนหน้าอย่างเงี้ยทำให้เวลาที่คุณทำความสะอาดผิวหน้าไม่ต้องมีการเสียดสีนะคะและเขาก็บอกว่าโฟมล้างหน้าตัวเนี้ยเอางี้เลยเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทุกตัวของเขาอะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคำจำกัดความว่าสมาร์ทนะคะคือมันฉลาดมันสามารถจะแบบคิดได้พี่ก็บอกคือยังไงนะคะสกินแคร์ที่คิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบคือเขาบอกว่ามันถูกคิดสูตรนะคะฟอร์มูลเลตออกมาอย่างชาญฉลาดนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าวิเคราะห์ได้ว่าตอนที่โฟมลงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะดึงออกจากผิวเนี่ยจะเป็นเฉพาะพวกสิ่งสกปรกนะคะมลภาวะต่างๆนะคะ impurities นะคะเครื่องสำอางนะคะแต่จะไม่ดึงความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็น้ำมันที่จำเป็นสำหรับผิวของเราออกเพราะฉะนั้นมันถึงได้มีความพิเศษในแบบของเขานะคะสำหรับโฟมล้างหน้าเนี่ยนะคะถ้าเป็นหลอดเต็มจะเป็นแบบนี้นะคะโดยที่1หลอดเนี่ยนะคะขนาดบรรจุ130กรัมซึ่งค่อนข้างจะคือไซส์ปกติเลยเหมือนที่เราใช้ทั่วไปแล้วราคาอยู่ที่ 6,000 เยนนะคะถ้า 6,000 เยนก็อย่างที่เมื่อกี้คำนวณก็คืออยู่ที่ประมาณ 2,100 บาทนะคะซึ่งราคาอาจจะแพงกว่าแบรนด์เคาน์เตอร์ทั่วไปแค่นิดหน่อยหรืออาจจะถูกกว่าบางยี่ห้อด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าคุณซื้อที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยยังไงก็ตามคุณซื้อได้ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นอันนี้พิมพ์บอกล่วงหน้าเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเดอะกินซ่าเนี่ยนะคะที่เขาให้พิมพ์มีโอกาสมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นำมาคุยต่อเพื่อนๆฟังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้ามาขายแล้วก็มาเปิดร้านที่เมืองไทยหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นเพียงแค่เป็นการสื่อสารต่อให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้มีอยู่นะคะมีอยู่จริงแล้วก็ขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเพราะนั้นถ้าเกิดท่านไหนจะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะสามารถที่จะมาหาซื้อผลิตภัณฑ์ของ The Ginza ได้นะคะโดยก็จะมีหลักๆเนี่ยที่เป็นช็อปเนี่ยมีอยู่2ที่นะคะคืออยู่ที่ Shiseido The Ginza บนถนน Ginza นะคะแล้วก็ที่ที่2คือที่โรงแรม Imperial นะคะมีแค่2ที่แล้วก็จะมีที่ใน Duty Free นะคะที่นาริตะแล้วก็ฮาเนดะนะคะก็คือสามารถหาซื้อได้แต่ว่าบางเห็นเขาบอกว่าบางไอเทมก็อาจจะไม่มีขายที่สนามบินหรือไงเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องลองดูนิดนึงนะคะก็เรียกว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาในเมืองแล้วแวะที่แถวเดอะกินซ่านะคะเพราะมันเลิศนะคะหลังจากช้อปปิ้งเสร็จก็ไปกินที่พาโลตรงนั้นของเขานะคะรับรองว่าขนมเต็มที่นะคะทีนี้ขั้นตอนการล้างหน้าคุณก็ล้างไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนถัดไปนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะถ้าเกิดแม้นว่ามีนะคะคือจะบอกว่าไดอะแกรมของเขาเข้าใจง่ายมากค่ะอันนี้คือออยใช่ไหมแล้วอันนี้ก็เป็นโฟมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวอื่นเลยอ่ะที่มันเป็นสเปเชียลคุณก็มาที่ตัวโลชั่นแต่ถ้าเกิดว่าแมนว่าคุณมีนะคะตัวนี้นะคะซึ่งก็คือตัว clarifying lotion ซึ่งบังเอิญเป็นตัวที่ไม่ได้ให้มาด้วยนะคะคือไม่ได้มีแซมเปิลอะไรอย่างเงี้ยให้มาด้วย clarifying lotion ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นโลชั่นที่ใช้เช็ดผิวเพื่อลดจุดด่างดำที่มันชัดเจนมากเกินไปค่ะคือถึงแม้นว่านะคะสกินแคร์เขาจะชาญฉลาดแต่ความชาญฉลาดเนี่ยก็คือทำงานทั่วทั้งใบหน้าที่ประสิทธิภาพที่เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผิวหน้าคุณมันไม่ได้แบบว่าผิวดูแบบสม่ำเสมอเท่ากันทั้งหมดอย่างเงี้ยอาจจะมีบางจุดที่มันรู้สึกโอ้โหมันเข้มมันพิเศษแล้วอยากจะบำรุงทั้งทั่วหน้าแหละแต่ว่ามีเฉพาะบางจุดที่ต้องการให้มันแบบฟึ้งอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณก็ใช้ตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะคะคือเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะ brow spot red spot บนใบหน้านะคะคือสามารถจะใช้ตัวนี้เนี่ยช่วยได้นะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยราคานะคะตัวนี้ขนาดบรรจุนะคะคือ200 ml นะคะราคาที่ 12,000 เยนนะคะ 12,000 เยน 10,000 เยน 3,500 บาทณขณะนี้ 10,000 เยน 3,500 บาทเพราะฉะนั้น 12,000 เยนก็ประมาณ4,200 บาทนะคะ 4,200 บาทนี่จะเป็น
หน้าตาของขวดไซส์เต็มของเขานะคะก็คือขนาด200 ml เห็นไหมข้างล่างเนี่ยค่ะเขาจะมีรายละเอียดบอกชัดเจนหินชอบมากเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะบอกขนาดบอกราคาบอกอะไรชัดเจนคือแบบเราไม่ต้องมานั่งเดาไม่ต้องมานั่งถามนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะไล่ตามไดอะแกรมเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีขั้นตอนนี้ปุ๊บเราก็ลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการลงตัวโลชั่นนะคะก็คือเป็นตัวที่ชื่อว่า energizing lotion แต่ทีเนี้ยคุณอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมีวงกลมอะไรวงกลมทำไมอะไรอย่างนี้ถูกไหมทีเนี้ยค่ะเราก็อยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์นะคะที่เขาใช้ในไดอะแกรมเนี้ยคือไอ้เจ้าวงกลมเนี่ยหมายถึงปริมาณนะคะของผลิตภัณฑ์ที่คุณจะใช้ในแต่ละ1ครั้งส่วนสีเนื้อคือเดย์สีเทาๆเป็นตัวไนท์นะคะแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่ไม่ได้ระบุว่าเดย์หรือไนท์คือใช้ทั้งเดย์และไนท์นะคะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เจ้ากลมๆเนี่ยนะคะมันก็แปลว่าคุณจะต้องดูว่ามันไซส์ขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าอ๋อนี่คือปริมาณที่เราต้องใช้นะคะทีเนี้ยผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นลักษณะขวดที่มีความเป็นน้ำเป็นอิมัลชันนะคะที่มันวงกลมอย่างเงี้ยนะคะมันหมายถึงว่าคุณต้องเทเจ้าตัวผลิตภัณฑ์นะคะลงไปบนสำลีให้ได้วงไซส์ประมาณนี้นะคะประมาณนี้อ่ะเพราะนั้นนะคะเรามาดูตัว energizing lotion กันนะคะEnergizing Lotion ราคานะคะอยู่ที่1ขวดนะคะ200 ml ราคา 1,800 เยนนะคะก็เกือบ 7,000 บาทนะคะนี่จะเป็นตัวที่เป็นไซส์เต็มของเขานะคะตัว Energizing Lotion นะคะทีนี้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกคือมีนะคะของที่ให้มาด้วยเพราะนั้นเรามาลองใช้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็พิมจะแกะสำลีนะคะที่อยู่ในแพ็คนี้เช่นกันนะคะแพ็คนี้เนี่ยจะมีมาทั้งหมด12แผ่นนะคะมีทั้งหมด12แผ่นตายละสิแล้วเขาแพ็คมาอย่างสวยงามอลังการขนาดนี้แล้วที่ฉันจะกล้าแกะหรอคะคือเนี่ยค่ะจะมาอันนี้ก็คือครึ่งบน6แผ่นครึ่งล่าง6แผ่นนะคะคือเขามีนี่ค่ะเขามีรอยประคือสไตล์ญี่ปุ่นมากเลยคือแบบว่าทุกอย่างละเอียดอ่อนคิดมาแล้วแล้วคิดดีด้วยไม่ได้แบบว่าอ่ะส่งๆอ่ะไม่เป็นไรเป็นแบบดึงเปิดไปเลยอะไรอย่างงี้นะคะดูซิว่าจะรอดไหมนะคะปกติเปิดอะไรฉีกอะไรก็ขาดตลอดนะคะเนี่ยค่ะเขาจะแบบเปิดแค่ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยค่ะเห็นป่ะจะไม่ได้เปิดทั้งหมดด้านหน้าเพราะนั้นเวลาหลังที่คุณหยิบเสร็จคุณใช้เสร็จคุณก็ปิดกลับเข้าไปเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะตอนนี้คุณก็จะหยิบออกมานะคะ1แผ่นก่อนทีนี้ความพิเศษนะคะของสำลีของ The Ginza ก็คือว่าสำลี1แผ่นของเขาเนี่ยนะคะถ้าท่านไหนได้ดูไลฟ์เมื่อเช้านี้คุณจะเห็นเลยว่าพิมโชยคุณเห็นว่าสำลี1แผ่นของ The Ginza เนี่ยต้องใช้ตัวสำลีเยอะขนาดไหนกว่าจะให้ได้แผ่นนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ามันมีความหนาที่ไม่มากจากที่คุณเห็นนี้คือไม่ได้หนาบางแบรนด์จะหนากว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าคุณสังเกตตรงนี้ค่ะมันมีความหนาแน่นในตัวนะคะมีความหนาแน่นในตัวของเขาอยู่นะคะแต่ว่าพื้นผิวด้านหน้าเนี่ยมีความนุ่มมากๆแล้วก็หลังจากที่พิมพ์ลองแบบถูมันไม่เป็นขุยขึ้นมาอย่างเขาเรียกไม่เป็นขุยขึ้นมาเยอะเท่าที่ปริมาณที่ถูแบบนี้มันควรจะขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วเนาะว่าเวลาที่เราจะใช้ตัว energizing lotion เนี่ยเราต้องบีบผลิตภัณฑ์นะคะเรียกว่ากระเฉาะผลิตภัณฑ์ใส่สำลีเนี่ยให้ได้วงใหญ่ประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเรามาลองกระเฉาะไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวพิมจะตั้งอันนี้เป็น reference ไว้ด้วยนะคะใกล้ๆจะได้ดูสิว่ากระเฉาะได้ตรงตามที่เขาระบุไหมนะคะเปิดเลยนะคะโอดีนะคะแล้วเขาก็แบบว่าเป็นแบบนี้ด้วยไม่ได้เปิดหมดนะคะเพราะเทแล้วก็ต้องหกหมดแน่นอนนะคะพิมมั่นใจนะคะนี่จะเป็นตัว clarifying lotion จะเป็นลักษณะอย่างนี้ที่คุณเห็นน้ำใสนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นขวดไซส์เต็มเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะหยดๆอย่างนี้เหมือนกันนะคะยกเว้นตัว emulsion emulsion จะเป็นขวดปั๊มทีนี้คุณสังเกตค่ะวงกลมตรงนี้นะคะขนาดของวงของเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ลงไปบนสำลีเนี่ยมีขนาดประมาณนี้ซึ่งมีความใกล้เคียงกันกับขนาดของวงกลมที่เขาโชว์นะคะอยู่บนเล่มนี้เห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าให้ลองพยายามกะปริมาณให้มันตรงตามกับที่เขาบอกมานะคะทีนี้สำหรับวิธีการลงผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยนะคะจะใช้วิธีการลากและหมุนวนนะคะสำหรับตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว lifting เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีอีกหนึ่งโมชั่นนะคะคือจะเป็นการตบขึ้นนะคะก็คือใช้เช็ดแบบนี้เช็ดนุ่มมากคือแบบสำลีดีเลิศนะเช็ดวนแบบนี้นะคะก็คือพยายามวนขึ้นนะคะ
ไหนๆก็แบบดูแลมาขนาดนี้แล้ววนขึ้นเถอะค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็หน้าผากนะคะหน้าผากก็เช็ดขึ้นแบบนี้บนดวงตาได้เลยนะคะไม่ได้มีระบุว่าห้ามใช้รอบดวงตาแต่อย่างใดนะคะเนี่ยค่ะก็ใช้ไปเรื่อยๆคุณสามารถที่จะค่อยๆนะคะเช็ดนะคะจนกว่าสำลีของคุณเนี่ยมันจะแห้งลงนิดนึงนะคะเนื่องจากบางทีอ่ะเนื่องจากพอของมันราคาสูงเราก็รู้สึกว่าลงที่สำลีจะดีหรอนะคะแต่จากประสบการณ์หลังจากที่พิมพ์เริ่มใช้สำลีกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเนี่ยนะคะพิมพ์ก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่ามันลงสู่ผิวได้ดีกว่าแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องความสม่ำเสมอด้วยนะคะเพราะบางทีการที่ลงบนมือเนี่ยเราแปะเสร็จแล้วก็ปุ๊บ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 ลงบางจุดลงเยอะบางจุดลงน้อยบางจุดไม่โดนเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะ make sure นะคะว่าลงทุกจุดโดนทุกที่แน่นอนนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงซ้ำได้อย่างเงี้ยคือเนี่ยคือพิมพ์ก็มารอบสองแล้วถูกไหมค่อยๆนะคะวนนะคะนุ่มมากสำลีอะไรนุ่มขนาดนี้นะคะวนเลยนะคะเนี่ยคุณสามารถจะเช็ดหลายรอบคุณมีเวลาคุณก็เช็ดไปนะคะหรือจะใช้วิธีการแท็บก็ได้ถ้าเกิดคุณชอบนะคะเป็นการกดเนื้อผลิตภัณฑ์ลงไปค่ะทีนี้เนี่ยบางทีมันจะยังคงอันนี้เมื่อกี้เล็บไปเกี่ยวตอนดึงมาจากซองบางทีเนี่ยเวลาที่คุณใช้เนี่ยค่ะมันจะยังเหลือที่แบบยังติดอยู่คือยังมีความชื้นนิดหน่อยก็แนะนำว่าคอเถอะค่ะนะคะคอเอ่ยนะคะใบหูนะคะใบหูหลังหูนะคะจัดให้ครบค่ะอย่าขาวจุดเดียวอย่าเด้งจุดเดียวนะคะหลังหูเพราะบางท่านชอบมัดผมท่านไหนชอบมัดผมรับรองว่าหลังหูคุณโชว์เป็นประจำนะคะเพราะนั้นแนะนำเลยว่าควรจะจัดหลังหูไปด้วยนะคะรวมไปถึงต้นคอด้านหลังนะคะยิ่งเป็นคนตัดผมสั้นเนี่ยต้นคอด้านหลังละเลยไม่ได้เลยนะคะบอกคนที่ชอบรวบเกล้าผมขึ้นต้นคอด้านหลังคุณเนี่ยเป็นจุดที่คนที่ยืนข้างหลังคุณเห็นเยอะที่สุดนะคะก็เช็ดไปค่ะจนกว่าจะแบบแห้งจนไม่เหลืออะไรแล้วนะคะส่วนมากของพิมพ์พอมันเหลือแบบสุดท้ายเนี่ยพิมพ์ชอบจะเอามาลงที่หลังมือนะคะเพราะว่าหลังมือของเราเนี่ยเป็นจุดที่เหี่ยวไวมากๆนะคะเพราะว่ามันถูกใช้งานตลอดทั้งวันนะคะเพราะนั้นเนี่ยสกินแคร์ใดที่ดีๆแล้วเหลือติดอยู่บนสำลีเนี่ยนะคะของพิมพ์เนี่ยจะลงที่หลังมือซะหมดนะคะแล้วถ้ามันยังแบบไม่ไหวแล้วอะแต่มันสุดท้ายจริงนะคะบอกเลยอันนี้เคล็ดลับส่วนตัวหลังเท้าและตาตุ่มนะคะคือเรียกว่าแบบมันแห้งจนมันกลางจนมันไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยไปเลยค่ะหลังเท้าตาตุ่มนะคะบอกเลยว่าหลังเท้าตาตุ่มคุณจะมีความสุขมากแล้วก็เวลาที่ใส่รองเท้าสันสานนะคะหรือรองเท้าคัชชูที่เปิดอย่างเงี้ยนะคะมันจะดูแบบเท้ามันดูเนียนนุ่มค่ะคือสุดยอดนะคะอยากจะแนะนำว่าลองกลับไปดูรูปพิมถ่ายนะบางทีพิมถ่ายรูปเต็มตัวจะเห็นว่าช่วงหน้าแข้งพิมกับหลังเท้าพิมอาจจะแบบผิวสีเดียวกันหมดเลยเพราะว่าหลังเท้าถูกใช้สำลีขั้นตอนสุดท้ายที่แบบว่าจะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยค่ะลงเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันช่วยได้จริงๆคือวันละแค่นิดๆหน่อยๆอะค่ะมันจะช่วยได้นะคะเอาล่ะต่อกันนะคะที่ขั้นตอนต่อไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราลงตัวEnergizing Lotion ไปแล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่คุณลงตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณอยากจะนวดหน้านะคะคุณก็ไปใช้ตัวนี้นะคะคือเจ้าตัว Hybrid Gel Oil ที่พิมพูดให้ฟังตอนแรกไปแล้วที่เป็นซองๆแบบนี้นะคะก็คือเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณนวดด้วย Hybrid Gel Oil แล้วก็จบได้แล้วอะจบขั้นตอนก็คือถือว่าคุณได้นวดหน้าแล้วแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากคุณนวดเสร็จแล้วคุณอยากจะลงเป็นพวกตัวครีมหรืออะไรอีกก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดจะจบที่ตรงนี้ก็จบได้นะคะหรือถ้าเกิดคุณลงเจ้าตัวไคฟายอิงโลชั่นเสร็จแล้วคุณจะตามด้วยขั้นตอนการมาร์กนะคะก็ได้เช่นกันเห็นไหมเพราะว่าพอลงจากตรงนี้มาเนี่ยแฉกออกมาทางนี้หรือแฉกออกมาทางนี้นะคะก็คือสามารถให้จะลงเป็นมาร์กได้เช่นกันนะคะแล้วในเมื่อลงมาร์กแล้วเนี่ยก็คือจบละคุณก็คือเรียกว่าออกมาไดแกรมนี้คุณจบไม่ต้องไปต่อขั้นตอนข้างล่างแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะคือตัว moisturizing emulsion นะคะ moisturizing emulsion ซึ่งตัวเนี้ยสำหรับตัวขวดเต็มของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่เป็นหัวปั๊มนะคะเป็นหัวปั๊มตัวนี้ moisturizing emulsion นี่ค่ะจะเป็นขวดหน้าตาแบบนี้นะคะคุณจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ดิกินซ่าเวลาที่คุณเห็นแพ็คเกจของเขาบนรูปแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกมันดูเบสิกจังเลยอ่ะมันดูแบบเรียบเกินไปจังเลยแต่เวลาคุณจับของจริงอะค่ะขวดมันเฟิร์มขวดมันมีน้ำหนักขวดมันมีมิติมันมีแบบ
รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อยู่บนขวดเนี่ยนะคะแล้วมันดูดีมากคือบางอย่างเนี่ยรูปถ่ายมันช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลยนะคะต้องพูดอย่างนั้นจริงๆสำหรับตัว Moisturizing Emulsion ตัวนี้เนี่ยนะคะ1ขวดนะคะขนาดบรรจุ150กรัมนะคะราคา 20,000 เยนนะคะก็คือถ้าเป็นตอนนี้ก็ประมาณ 7,000 บาทนะคะ 7,000 บาทขนาด150กรัมนะคะเอาล่ะเรามาดูวิธีการใช้กันนะคะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยอันนี้ก็จะบอกว่าให้ใช้เป็นวงกลมประมาณนี้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่พิมพ์ได้เรียนรู้จากที่เขาสอนวันนี้ตอนที่ไปที่ The Ginza เนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าเป็นขวดปั๊มมาเนี่ยเขาบอก to push นะคนญี่ปุ่นเขาใช้คำว่า push to push ก็คือปุ๊บปุ๊บสองทีของเราเรียก2ปั๊มอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัว moisturizing emulsion ที่เป็นขนาดทดลองที่เขาให้มานะคะนี่ขนาด30กรัมก็จะเป็นลักษณะหัวปั๊มแบบนี้เช่นกันโดยที่ emulsion เนี่ยก็ลงนะคะด้วยการใช้สำลีสีชมพูตัวนี้นะคะคือ superior cotton เช่นกันนะคะดึงออกมาด้วยความเลอค่านะคะมันนุ่มนะคะจากนั้นค่ะ2 push นะคะตอนแรกมันยังใหม่มันยังไม่มีเริ่มมาแล้วมาละนี่นะคะ1 push นะคะ2 push แต่พี่รู้สึกว่านี้มันเล็กกว่าถ้าเป็นขวดใหญ่นะใส่เข้าอีกนิดนึงประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาซะก่อนนะคะจากนั้นวิธีทำของเขาเนี่ยนะคะคือให้ใช้วิธีการพับสำลีเข้าหากันนะคะในแต่ละมุมแบบนี้นะคะเพื่อให้เจ้า emulsion เนี่ยกระจายตัวบนสำลีนะคะกระจายตัวบนสำลีแบบนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่าขนาดของ emulsion ที่อยู่บนสำลีเนี่ยนะคะก็คือจะต้องอย่างน้อยกลมประมาณเท่านี้นะคะเพราะนั้นก็คือเรียกว่าตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการกะปริมาณผลิตภัณฑ์นะคะจากนั้นนะคะก็ใช้วิธีการนวดท่าเดียวนะคะคือเอาผลิตภัณฑ์ลงบนผิวหน้าท่าเดียวกันกับตอนที่เราใช้โลชั่นคือใช้วิธีหมุนวนแล้วก็ลูบขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันติดบางจุดเดียวคุณก็ป้ายทิ้งไว้ก่อนได้นะคะจะบอกว่าเป็นอิมัลชั่นที่แบบหนานุ่มประหนึ่งลงครีมเลยทีเดียวนะคะคือแบบนุ่มจริงๆบวกกับกลิ่นของเขานะคะที่จะบอกว่ากลิ่นของเขาเนี่ย เป็นกลิ่นที่ถูกคิดค้นขึ้นมาในแลบของทางชิเซโดนะคะเป็นกลิ่นที่ถูกคิดค้นออกมาที่เขาออกแบบมาแล้วว่าเป็นกลิ่นที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยรีแลกซ์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยชีวิตของเรามากมายแล้วก็ต้องไปเผชิญมลภาวะต่างๆนานารวมถึงแสงแดดนะคะดังนั้นการที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ อย่างนี้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เรารีแลกซ์มากขึ้นถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ใช้วิธีการนวดเอาอย่างเช่นเจ้าตัวไฮบริดเจลออยล์เนี่ยนะคะวิธีการนวดเนี่ยเขาให้ใช้มือ2มืออย่างนี้นะคะแล้วก็นวดขึ้นนะคะคือเป็นการดึงขึ้นปุ๊บแล้วก็ละลงข้างคือแบบแผ่วๆแล้วก็ขึ้นปุ๊บอย่างนี้แบบซึ่งขณะที่เรากำลังดันมือขึ้นแบบนี้นะคะจะเป็นการได้ดมได้กลิ่นนะคะเป็นการสัมผัสแล้วก็บำบัดด้วยกลิ่นนะคะของผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเนี่ยบัดแล้วก็เรื่อยๆนะคะจนกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยจะหมดไปจากสำลีนะคะหรือไม่ก็นั่นแหละค่ะเป็นลงที่หลังหูหลังคอนะคะหลังมือหลังเท้าอะไรก็ว่าไปนะคะคือมันต้องหมดนะคะถ้ามันไม่หมดเราจะไม่ทิ้งสำลีอันนี้เด็ดขาดนะคะนี่นะคะก็คือเรียกว่าแทบจะไม่เหลือเลยค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นลักษณะเนื้ออิมัลชั่นมาลงสำลีมันไม่ถูกสำลีดูดหมดหรือนะคะนั่นก็เป็นประเด็นในใจของพิมเหมือนกันซึ่งพิมแต่ก่อนเนี่ยไม่เอาเลยอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะน้ำๆนะคะอะไรก็ตามเป็นลักษณะแบบอิมัลชั่นอย่างเงี้ยจะมาให้ลงสำลีมันก็ถูกสำลีดูดหมดสิอะไรอย่างงี้ถูกไหมนั่นเป็นสิ่งที่พิมคิดมาตลอดนะคะจนมาเจอสำลีชั้นดีนะคะตั้งแต่อย่างแบรนด์ญี่ปุ่นต่างๆเนี้ยเอาพูดง่ายนะแต่ก่อนเนี้ยอย่างอิปซ่านะคะคาเดโปอะไรเงี้ยทุกแบรนด์บอกเลยสำลีค่ะต้องใช้สำลีถ้าคุณใช้สำลีดีๆนะคะมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมาใช้ในราคาที่สูงเนี่ยมันเหมือนกับส่งเสริมกันทีมก็โอ้ซุโคย มีความญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีนะเราอ๋อล้อมันขนาดนี้นะคะที่เหลือก็อย่างที่บอกค่ะล้างมือไปนะคะจุดไหนที่แบบยังไม่ได้รับความรักในวันนี้นะคะส่งเข้าไปให้มันนะคะล้างมือเป็นต้นนะไม่อยากให้เหี่ยวเลยจะบอกว่าวันนี้ตอนที่พิมลองผลิตภัณฑ์ของ The Ginza นะเนื่องจากว่าพิมแต่งหน้าไปพร้อมเนี่ยนะคะพิมก็ใช้วิธีการลงที่หลังมือข้างนึงอ่ะปกติพิมจะเห็นว่าพิมเป็นคนที่มีเส้นตรงเนี้ยค่ะของหลังตรงข้อมือตรงเนี้ยหนักมากแล้วก็หลังมือตรงเนี้ยก็จะมีแบบริ้วๆอ่ะแล้วพิมลองที่ข้างนึงใช่ปรากฏว่าริ้วไอ้ตรงที่มันเป็นเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันหายไปเยอะมากคือเมื่อเทียบกันหลังจากที่ใช้ทุกสเต็ปลงที่ข้างเดียวทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะคือมันเห็นแบบคือมันเห็นกับตา
คือมันไม่ต้องมามีอะไรที่มันพิสูจน์อะไรอย่างนี้อีกแล้วเลยคือมันแบบสุดยอดจริงๆนะคะอ้าวผ่านขั้นตอนนะคะในการใช้ตัว emulsion ไปแล้วนะคะผ่านขั้นตอนในการใช้ตัว emulsion พอตามไดอะแกรมลงมานะคะมันแชร์ออกมาที่ตัวนี้นะคะคือตัว liftconditioner นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกแบบมาเป็น special care เพื่อจะช่วยในเรื่องความกังวลใจอย่างตัวแรกเนี่ยคือจะเป็นเจ้าตัว clarifying เพื่อช่วยเรื่อง dark spot red spot ต่างๆบนผิวหน้านะคะส่วนตัว lift นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องกรอบหน้าของเรานะคะทีนี้มันก็จะเป็นตัวนี้แหละอันนี้คือให้มันเป็นไซส์เต็มอาจจะเห็นว่าป้าหน้ามีความหย่อนคล้อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะพิมก็เลยคิดว่าสงสัยเขาจะต้องเห็นอย่างนั้นแน่ๆเลยเขาก็เลยให้อันนี้เป็นไซส์ที่เป็นไซส์เต็มนะคะที่เป็นไซส์ขายมานะคะตัวนี้เนี่ยนะคะขนาดบรรจุนะคะ200 ml นะคะราคาอยู่ที่ 15,000 เยนนะคะก็ตีไปประมาณ 5,000 ประมาณ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าขนาดมันใหญ่นะ200 ml นะถ้าเกิดคุณซื้อสกินแคร์เขาจะแบนแล้วพิมพ์ว่าเพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ตัวนี้นะคะปึ๊บเดี๋ยวแกะออกก่อนนะแป๊บนึงนะคะปึ๊บนี่นะคะหน้าตาแบบนี้ก็คือเรียกว่าทุกอย่างเขาเนี่ยค่ะจะมีความเห็นปะมันมีสตอรี่มันมีแนวทางเขาจะไม่แบบนู่นนี่นั่นเขาจะแบบเนี่ยแพ็กเกจชั้นชัดเจนนะคะเปิดปึ๊บขึ้นมาแม้เปิดพร้อมกันเลยนะคะหยิบออกมานะคะนี่คือแพ็กอุ้ยเดี๋ยวนะตัวลิปเล็ตลงนะคะนี่คือตัวแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะพี่บอกว่าอย่างที่พี่บอกตอนแรกว่าดูบนกระดาษมันช่างดูซิมเพิลธรรมดาหรือเกินมันดูไม่อะไรแต่ขวดจริงของเขาอะค่ะคือมันมีความมีมิติมันมีความหนามันมีความเฟิร์มนะคะของตัวขวดแล้วก็มีความมันเงาที่สวยงามแล้วก็มุมต่างๆเนี่ยเขามีการแบบทำให้มันมีความมนนะคะคือมันไม่ได้เป็นมุมแหลมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลด้านการดีไซน์มาด้วยนะคะพี่ไม่แน่ใจว่ามันมีโลโก้ในนี้เห็นไหมว่าได้รับรางวัลการดีไซน์นะคะมีรางวัลกู๊ดดีไซน์เขาอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวนะขอลองเปิดแป๊บนึงเผื่อมีเพราะพิมจำได้ว่าวันนี้ตอนที่พิมอยู่ที่ของเขาอะมันมีให้เห็นเลยค่ะว่าเขาได้รางวัลแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มาใส่นี้นะคะไม่เป็นไรนะสำหรับขั้นตอนตัว lift conditioner เนี่ยนะคะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่นะคะก็จะให้เห็นว่านี่คือรูปนะคะแล้วก็นี่คือขวดของจริงนะคือขวดก็แบบดูยิ่งใหญ่อลังการนะคือมันดูแบบจริงจังนะสำหรับตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยนะคะทำให้ความกระชับนะคะแล้วก็ความเขาเรียกว่ากระจ่างใสของผิวหน้าเนี่ยยังคงอยู่ไปนานๆกับเรานะคะคือเรียกตัวว่าตัวนี้เป็น astringent lotion นะคะที่จะทำให้ผิวเราเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกตึงกระชับนะคะทั้งในส่วนของรูขุมขนนะคะแล้วก็ผิวนะคะตามช่วงแนวกรอบหน้านั่นเองนะคะเพราะนั้นเวลาใช้เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามีการลงที่ต่างจากตัวโลชั่นแล้วก็ตัวอีมัลชั่นนะคะมาดูกันนะคะก็จะต้องใช้กับพรีเมียมคอตตอนตัวนี้เช่นกันนะคะเพราะนั้นครั้งหนึ่งในการดูแลผิวหน้าของเดอะกินซ่าเนี่ยคุณต้องมีสำลีหลายแผ่นพอสมควรนะคะมีสำลีหลายแผ่นเพราะนั้นแผ่นหนึ่งถ้าเกิดซื้อจากญี่ปุ่นก็แผ่นละตก2บาทนะเนี่ยนะคะก็จะลงนะคะเดี๋ยวนะขอเปิดโพยนิดนึงว่าตัวนี้จะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือประมาณเนี่ยขนาดเดียวกันกับเจ้าตัวโลชั่นนะคะขนาดเดียวกันนะคะก็เปิดดูเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเขาจะมีเป็นสติ๊กเกอร์นะคะติดให้เห็นว่ามีความเฟรชยังไม่เคยมีใครเปิดมาก่อนนะคะของใหม่เอี่ยมอะไรประมาณนี้นะเอาไม่ออกปึ๊บออกแล้วนะคะดึงมาติดไว้ตรงนี้ก่อนจะได้เป็นหลักฐานว่าเปิดเองนะคะจากนั้นเปิดฝานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เทลงบนสำลีได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบ astringent นะคะเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะเป็นความน้ำเหลวใสนิดหนึ่งนะคะจากขนาดของวงกลมตรงนี้พิมพ์ก็มั่นใจว่าได้ไซส์ที่ใกล้เคียงกันกับที่อยู่ในแคตตาล็อกของเขานะคะจากนั้นก่อนนะคะจะได้ไม่หกแล้วก็สำหรับวิธีการลงตัวนี้เนี่ยนะคะจะต่างจากโลชั่นอีมัลชั่นที่เมื่อกี้เราใช้วิธีการลูบแบบนี้ถูกไหมสำหรับอันนี้ใช้วิธีการตบขึ้นนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะโดยที่คุณไม่ต้องตบมาถึงตรงนี้คุณใช้แค่ตรงช่วงกรอบหน้าพอเพราะมันเป็นตัวที่จะช่วยเรื่อง lifting firmness นะคะนี่แล้วก็ช่วยในเรื่องของรูขุมขน
นะคะใช้วิธีตบแบบนี้ทีนี้พอคุณตบไปครึ่งทางคุณมาตบอีกข้างนึงก่อนไม่ใช่คุณตบจนสำลีแห้งหมดแล้วนะคะแล้วคุณค่อยมาตบอีกข้างนึงทำให้อีกข้างนึงเนี่ยมันเฟิร์มไม่เท่ากันนะคะเพราะนั้นก็ทีละครึ่งแล้วก็มาด้านนี้บ้างนะคะแล้วก็ตบขึ้นแบบนี้ไม่ได้ต้องตบแรงมากเกินไปนะคะแค่แบบให้สำลีผ่านผิวนะคะทีนี้ตรงนี้มันจะเหลือนิดหน่อยแล้วก็ขยับสำลีให้มันพยายามโดนผิวสำลีช่วงที่มีผลิตภัณฑ์นะคะไม่ใช่เอาสำลีแห้งมาถูหน้านะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะมีการบาดแต่พิมเชื่อว่าด้วยความที่สำลีของมันแบบชั้นดีขนาดนี้มันคงไม่บาดผิวมากเท่าสำลีทั่วไปนะคะไม่มากเท่าสำลีทั่วไปนะคะใช้ตรงนี้นี่นะคะแล้วก็อาจจะพิมอาจจะใช้มากดตรงช่วงจมูกนิดนึงเนื่องจากว่าถ้ามันช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ที่เหลือนะคะก็ไม่ต้องตบแล้วนะคะเธอของพิมจมูกก็ตบไปได้ด้วยนะคะก็คือใช้วิธีการสับลงไปนะคะเนี่ยก็เป็นช่วงจมูกนะคะที่ต้องการดูแลเรื่องรูขุมขนนะคะแล้วก็กดนิดนึงอีกสักรอบนะคะเพื่อให้มันหมดนะคะเพื่อให้มันหมดไปซะนะนี่นะคะอ่ะทีนี้อย่างที่บอกที่เหลือตรงนี้คือขอเป็นอันนี้ขอเป็นหลังหูแล้วกันนะคะกระจายความรักกันออกไปนะคะแล้วก็ตรงช่วงต้นคอด้านหลังแล้วที่เหลือนะคะก็หลังมือนะคะท่านไหนอยากจะกระจายความรักไปที่หลังเท้าก็เชิญได้เลยนะคะพอดีวันนี้พี่ไม่อยากจะก้มลงไปเพื่อใช้เพราะว่าเรากำลังไลฟ์อยู่เนาะนะคะนี่นะคะก็ทาที่หลังมือนะคะจนรู้สึกว่ามันแห้งพอละหรือว่าจะแบบข้อศอกนะคะข้อศอกหัวเข่านะคะคือจุดที่พิมชอบที่จะใช้เนี่ยจะเป็นหลังมือข้อศอกหัวเข่าหลังเท้าตะตุ่มนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นเรียกว่าออกแนวจุดแห้งกร้านนะคะจุดที่แบบว่าโดนใช้งานเยอะๆแต่ว่าได้รับการดูแลน้อยๆเนี่ยนะคะเราก็ให้ความรักเพิ่มเข้าไปด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ยังเหลือติดสำลีนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอัดลงไปนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาถึงตรงนี้กันแล้วนะคะเจ้าตัวลิฟอะไรนะชื่ออะไรนะลิฟคอนดิชเนอร์นะคะทีนี้เมื่อล่างตามไดอะแกรมลงมาเนี่ยนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือตัวที่ชื่อว่า Empowerizer นะคะ Empowerizer เห็นกระปุกเหลี่ยมๆธรรมดาอย่างนี้อยากจะบอกว่ามันไม่ธรรมดานะมันไม่ธรรมดาเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยค่ะตัวจริงอยากให้คุณเห็นใหญ่ๆนิดนึงมันจะหน้าตาแบบนี้ไอ้ที่มันเป็นกรอบใสๆด้านนอกเนี่ยใช้วิธีการเปิดขึ้นเหมือนคุณเปิดกระป๋องแบบนี้ค่ะแต่ว่าคุณจะเปิดเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนใสๆนะคะส่วนที่เป็นสีขาวขุ่นด้านในอ่ะพอคุณเปิดไอ้เจ้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะมีกับที่เป็นตัวกระปุกสีขุ่นขาวข้างในขุ่นขาวข้างในคุณใช้วิธีการหมุนเปิดนะคะเป็นฝาเกลียวธรรมดาแต่ที่เขามีไอ้เจ้าใสๆครอบอยู่ข้างนอกเนี่ยเพราะว่าเจ้าไม้พายที่ใช้ในการตัดครีมอะค่ะมันจะถูกใส่เอาไว้ด้านในของไอ้เจ้าใสๆนี้นะคะคือเรียกว่าอยู่ข้างๆกันกับเจ้าตัวกระปุกที่เป็นสีขาวขุ่นดังนั้นทำให้ไม้พายของคุณสะอาดเฟรชตลอดเวลาหลังจากที่คุณใช้เสร็จคุณเช็ดปุ๊บแล้วคุณก็ใส่ไว้ในนั้นนะคะก็คือเรียกว่าจะไม่โดนฝุ่นไม่โดนอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะคืออย่างที่บอกคือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยออกแบบแพคเกจจิ้งมาแบบคิดแล้วมากๆเลยนะคะโดยที่เจ้าตัวกินไส้พาวเวอร์ไรเซอร์ตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีความเข้มข้นสูงมากนะคะเขาบอกว่าเป็นครีมนะคะที่มีประโยชน์ต่อผิวแบบสูงสุดนะคะจะช่วยคอนดิชั่นคือช่วยปรับสภาพนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคือเรียกว่าในการปกป้องตัวเองในการอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะใส่ส่วนผสมที่แบบตัวสุดที่เขาจะมีนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยกลับมาสวยแล้วก็ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ไอ้เจ้าตัวกินซ่า Empowerizer ตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าได้การควอลิฟายนะคะเป็นควอซี่ดรักด้วยนะคะจะให้คุณเห็นตรงนี้หลายๆท่านที่เป็นแฟนนะคะผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะของญี่ปุ่นคุณจะรู้ดีว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ทุกตัวที่จะได้รับการจัดกลุ่มนะคะว่าเป็นควอซี่ดรักแปลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจริงนะคะถึงจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกตัวเองได้ว่าเป็นควอซี่ดรักนะคะซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเดอะกินซ่าเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าจะมีอยู่สัก2ตัวนะคะมีอยู่สัก2ตัวที่ถูกแคททิกอไรซ์นะคะว่าเป็นควอซี่รักนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีให้เห็นกันอีก1ตัวมี3ตัวนะคะแต่ว่าจะมีให้เห็นแค่ตัวเดียวนะคะจะมีให้เห็นให้คุณเห็นแค่ตัวเดียวนะคะสำหรับตัว
กระปุกอันนี้เนี่ยนะคะขนาดบรรจุนะคะอยู่ที่40กรัมนะคะราคา 100,000 เยนค่ะท่านผู้ชมคือ 100,000 เยนนี่คือถ้าเอานาทีนี้คือ 35,000 บาทนะคะแต่ว่าได้ที่40 ml นะคะอันนี้คือจะเป็นของจิ๋วที่ให้มานะคะ1ชิ้นตัวนี้คือ Empowerizer ที่ขนาด2กรัมด้วยกันนะคะ2กรัมปกติถ้าเป็นไซส์ขายเนี่ยคือ4กรัมนะคะอันนี้ได้มา2กรัมก็ตีไปว่า4กรัมเท่ากับ10,000 เยนเพราะฉะนั้น1กรัมก็เท่ากับ 2,500 เยนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเทียบราคาแบบราคาต่อน้ำหนักเลยนะคะอันนี้เนี่ยอยู่ที่ 5,000 เยนนะ5,000 เยนนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้คือแบบราคาค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะก็สามารถให้เปิดมาปุ๊บหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นสีอ่อนๆ นะคะเป็นแบบนี้แต่เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยพิมไม่มีไม้พายเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นกระปุกเล็กนะคะพิมจะหาตัวเขาเรียกอะไรนะคอตตอนบัดนะคะมาใช้นะคะในการที่จะตักเนื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะพิมมีคอตตอนบัดตรงนี้ใช้คอตตอนบัดเพื่อความสีวิไลให้ได้เห็นกันนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยตอนที่เขาตักปริมาณให้พิมเห็นเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างน้อยทีเดียวแต่เราจะไม่เดาค่ะเพราะว่าเขาบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าให้ใช้ปริมาณเท่าไหร่คือเหมือนกับตักขึ้นมาให้เติมเต็มในหลุมนี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวพิมขอประเมินนิดนึงว่ามันต้องซักเท่าไหร่หนอนะคะเดี๋ยววางโพยก่อนจะได้มีสองมือนะคะช่วยกันตักนะปึ๊บขึ้นมาน่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้นี่พิมพ์ว่าประมาณนี้แหละน่าจะใช่นะคะปิดกระปุกก่อนนะคะเนื่องจากเป็นของจิ๋วนะคะเดี๋ยวหกไปจะจบกันพอดีนะคะนี่จะเป็นไซส์นะคะวงกลมเล็กๆนี่นะคะส่วนอันนี้คือที่พิมพ์ตักขึ้นมาก็สังเกตว่าไซส์จะมีความใกล้เคียงนะคะแต่ว่าอะไรคุณตักมันก็จะมีความหนานิดนึงนะคะก็คือเรียกว่าไซส์ประมาณนี้แหละนะคะถ้าพิมพ์เรียกไซส์นี้นะพิมพ์จะเรียกว่า1เม็ดถั่วเขียวที่ยังไม่ต้มนะคะนี่คือประมาณ1เม็ดถั่วเขียวก็คือลงเลยค่ะกระจายทั่วหน้าโถลงตรงนั้นก็ติดตรงนั้นมันน้อยเหลือเกินนะคะคือเรียกว่าไม่ได้ต้องใช้เยอะคุณอย่าใช้เยอะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงมากอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะเพราะนั้นคุณก็ใช้แค่ปริมาณนิดหน่อยก็พอนะคะปริมาณนิดหน่อยก็พอเยี่ยงนี้ลงไปปุ๊บเกลี่ยนิดเดียวนะคะก็จะซึมปุ๊บปุ๊บลงไปหลายคนจะบอกว่าทำไมมันดูน้อยมากเลยอะแต่อย่าลืมว่าเมื่อกี้เรามีขั้นตอนการลงทั้งตัวโลชั่นแล้วก็ตัวอีเมลชั่นไปแล้วแล้วก็ยังมีตัวลิฟต์คอนดิชเนอร์อีกด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราลงไปแล้วถึง3ตัวด้วยกันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อกี้พิมบอกราคาไปแล้วเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือ40กรัม 100,000 เยนนะคะจากนั้นตัวต่อไปนะคะดูตามชาร์ตเลยนะคะตามชาร์ตลงมาตัวนี้ปุ๊บอันนี้จะเป็นตัว I นะคะ I Revitalizer นะคะก็คือเป็นตัวที่ช่วยเรื่องปัญหารอบดวงตาเองนะคะทั้งในเรื่องของริ้วรอยนะคะถุงใต้ตานะคะตาบวมนะคะตีนกาคืออย่างที่บอกคือเนื่องจากว่าเขาเป็น global anti aging เพราะฉะนั้นเนี่ยมันช่วยทุกสิกแนลนะคะคุณมีปัญหาอะไรที่แบบรอบดวงตาจะมองคล้ำแพนด้าบลาบลาบลาตัวนี้จัดไปนะคะแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวนะคะที่ไม่มีแม้แต่แซมเปิลถึงก็เข้าใจว่าเขาอาจจะไม่ทำแซมเปิลอะไรอย่างนี้มั้งเพราะว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างชิ้นเล็กนะคะสำหรับตัวกินซ่าไอพาวเวอร์ไรเซอร์เนี่ยนะคะดีไวทไรเซอร์เนี่ยนะคะหน้าตาจะเป็นขวดแบบนี้นะคะเปิดมาเนี่ยจะเป็นฝาแบบฝาปั๊มนะคะฝาปั๊มขนาดนะคะคือ15กรัมนะคะอยู่ที่ 15,000 เยนนะคะก็คือประมาณ 5,000 บาทอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะโดยที่เจ้าตัวไอตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นควอซี่ดรักด้วยเป็นควอซี่ดรักด้วยนะคะเพราะนั้นคือมันจะมีตัวที่เป็นตัวครีมเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มีตัวไอครีมนะคะที่เป็นควอซี่ดรักแล้วก็จะมีอีก1ตัวเดี๋ยวที่จะเอามาให้ดูเป็นตัวสุดท้ายนะคะสำหรับขั้นตอนถัดมานะคะเนื่องจากไอครีมไม่มีให้ดูนะคะก็ให้ดูเฉพาะรูปอย่างเดียวนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับช่วงเดย์ถ้าเกิดว่าคุณเป็นตอนกลางคืนนะคะถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็คือเรียกว่ามาจบขั้นตอนสุดท้ายที่ตัวนี้นะคะเพราะเห็นไหมอันนี้มันมีสีเนื้ออันนี้เป็นเดย์นะคะถ้าเป็นสี
เทาก็จะเป็นไนท์ซึ่งเมื่อกี้พิมทาตัวนี้ไปแล้วนะคะก็คือเรียกว่าเป็นตัวไนท์แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ผิวแห้งมากแล้วรู้สึกว่ากลางวันไอ้เจ้าทิปลงมาทั้งหมดบวกตัวนี้เอาไม่อยู่คุณก็สามารถที่จะลงตัวนี้กลางวันได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะนั้นเรามาดูตัวสุดท้ายตรงนี้กันนะคะของชาร์ตนี้นะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าได้รางวัลน่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาดังนะคะแล้วก็ได้รางวัลด้วยพิมจำได้เมื่อวานนี้พิมเห็นในนี้นะคะเดี๋ยวพิมจะพยายามลองเปิดหาให้คุณดูเพราะว่าเขาเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบโด่งดังคนใช้แล้วก็ชอบมากเนี่ยค่ะนี่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยพิมเจอในแมกกาซีนอันนี้พิมหยิบมาเองนะจากที่สนามบินไม่ได้รู้เลยนะคะว่าแบบมันมีอะไรข้างในพอมานั่งเปิดดูนี่ไงตัวนี้เองนะคะคือเจ้าตัวที่ชื่อว่าHybrid Day Protector นะคะ Hybrid Day Protector คือเขามีการแบบทำแรงกิ้งทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Day Cream นะคะที่เป็นที่ชื่นชอบนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้แล้วก็รวมไปถึงตัว Clarifying Lotion นะคะก็คือตัวที่พิมพ์ไม่มีคุณดูแหละเพราะว่าไม่ได้มีทั้งsample นะคะแล้วก็ไม่ได้มีทั้งไซจิ้งมาให้ด้วยนะคะคือจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องความกระจ่างใสนั่นเองนะคะก็สำหรับ Hybrid Day Protector เนี่ยนะคะตัวนี้ทางแบรนด์กรุณามากให้มาเป็นไซส์เต็มอีก1ชิ้นนะคะโดยที่อันนี้เนี่ยขนาดบรรจุนะคะอยู่ที่30กรัมนะคะราคาอยู่ที่ 30,000 เยนนะคะ 30,000 เยนก็ตีไปกลมเลยประมาณ 10,000 บาทนะคะประมาณ 10,000 บาทสำหรับตัวนี้เปิดเลยนะคะปึ๊บนี่นะคะสำหรับเจ้าตัว Day Protector เนี่ยนะคะเป็นมอยเจอไรเซอร์แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นมอยเจอไรเซอร์สำหรับช่วงเวลากลางวันเป็นมอยเจอไรเซอร์เป็นตัวที่จะช่วยปกป้องผิวของคุณจากมลภาวะฝุ่นควันบลาบลาทุกสิ่งทุกอย่างความเครียดที่คุณมีแต่ละวันแล้วก็ช่วยปกป้องผิวของคุณจากแสงแดดด้วยนะคะเพราะมีตัว SPF นะคะ30แล้วก็ PA บวกบวกบวกนะคะโดยที่เวลาที่ใช้เนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่เขาแนะนำมาโดยที่วันนี้เดี๋ยวนะจะบอกว่าตัวนี้เขาไม่ได้มีขนาดที่เขาแนะนำมาเพราะเนื่องจากว่าพิมพ์เข้าใจว่าแต่ละคนมีความต้องการในการที่จะลงมอยเจอไรเซอร์ช่วงเวลากลางวันอาจจะต่างกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เขาช่วยปกป้องผิวช่วยเป็นกันแดดแล้วด้วยเนี่ยตัวนี้ยังมีความสามารถนะคะที่ทำให้พื้นผิวเรามันดูเนียนมากจนคุณสามารถที่จะไม่ต้องลงเบสเมคอัพตัวอื่นต่อก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณผิวไม่ได้มีรอยดำรอยแดงหรืออะไรเงี้ยต้องการปกปิดมากนักนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะแต่งหน้าต่อต้องการที่จะใช้รองพื้นต่อเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยเสมือนเป็นเบสได้เลยนะคะเพราะมันจะทำให้ผิวคุณแบบเนียนมากๆนะคะเพราะนั้นมันไม่ใช่กลางวันหรอกตอนเนี้ยคือมันดึกแล้วนะคะแต่ว่าพิมจะใช้ให้ดูนะคะเพราะว่าตัวนี้อุ๊ยนี่มีสติ๊กเกอร์นะคะติดเพื่อความสดชื่นของเรานะ fresh fresh นะคะปึ๊บแกะสติ๊กเกอร์ก่อนนะคะเพราะนั้นใหม่เอี่ยมแน่นอนนะคะเปิดฝาขึ้นมานะคะก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ใช้พิมพ์ว่าประมาณ2ปั๊มเช่นกันนะคะ2ปั๊มเช่นกันเพราะพิมพ์ถามเข้ามาพิมพ์จำได้อย่างเดียวว่าอันไหนก็ตามที่มีปั๊มอ่ะเขาพูด2ปั๊ม2ปั๊มทั้งนั้นยกเว้นไอครีมนะคะไอครีมแค่ประมาณเกือบ1ปั๊มอะไรประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะก็คือใช้ประมาณ2ปั๊มนะคะก็คือเท่านี้นะคะให้คุณดูนิดนึงว่ามันจะมีสีออกเนื้อนะคะมีสีออกเนื้อเนี่ยหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะลงบนผิวได้เลยนะคะพิมจะลองลงข้างนึงก่อนไหมให้คุณเห็นแบบเกลี่ยง่ายมากคือแบบนุ่มเวอร์ต้องบอกเลยว่านุ่มเวอร์ผิวมันดูแบบกระจ่างเถอะพี่น้องคุณดูใต้ตาเลยค่ะข้างนี้จะดูคล้ำกว่าข้างนี้มากทั้งที่นี้มันบางมากแล้วมันก็เป็นมอยเจอไรเซอร์นะคะมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นรองพื้นไม่ได้เป็นอะไรนะคะเนี่ยเนื้อบางมากซึมดีมากผิวแบบคือเนียนมากเลยมันทำให้รู้สึกเร็วจับปุ๊บเนี่ยคือต่างถึงแม้ว่าข้างนี้จะลงไปหลายสิ่งนะคะแต่ว่าข้างนี้คือแบบจับแล้วแบบพริมต้องพูดอย่างนี้ใช้เรารู้สึกพริมนะคะแล้วก็อีกข้างนึงนะคะลงเลยคือไม่ต้องมีท่าอะไรมากมายแต่ส่วนมากเขาก็แนะนำค่ะนวดขึ้นนะคะขอให้เป็นแนวขึ้นเอาที่คุณสบายใจแล้วก็ถนัดมือแล้วกันจะได้มีความยกกระชับไปด้วยนะคะอย่าลืมเปลือกตาถ้าแม้นว่าไม่มีไอครีมก็มอยเจอไรเซอร์เนี่ยค่ะถ้าเขาไม่ได้กำหนดว่าตัวนี้ไม่โอเคสำหรับการใช้รอบดวงตาสังเกตเลยว่ารอบ
เนี่ยใต้ตาพิมพ์อะตอนแรกมันจะแบบแดงๆกำๆกว่านี้แค่ใช้ตัวเนี้ยค่ะมันสามารถที่จะแบบ cover ได้คือมันไปปรับสภาพยังไงไม่รู้ทั้งที่สีมันแทบไม่มีเวลาลงหลังมือมันก็แทบจะไม่เห็นอะไรคือพอหลังจากที่มันกระจายตัวมันหายหมดอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะคือเนี่ยถ้าเกิดผิวคุณมีปัญหาลงแค่ตัวนี้เสร็จแล้วก็ตบแป้งฝุ่นทับถ้าเกิดคุณไม่ชอบให้มันดูฉ่ำมากเกินไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดแก้มนิดหน่อยนะคะโอเคแล้วเลยนะคะก็จะเป็นตัว Hybrid Day Protector นั่นเองนะคะก็คือเรียกว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะของกระบวนการนะคะในการดูแลผิวนะคะในสไตล์แบบเดอร์กินซ่านะคะแล้วทีนี้สำหรับตัวสุดท้ายนะคะคือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเหมือนกับใช้กันทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้กันทั้งปีเนี่ยใช้กันอยู่สักแค่1หรือ2ครั้งก็เพียงพอนะคือเรียกว่าคุณใช้สกินแคร์ของเขาที่เป็นเซตปกติเนี่ยค่ะนะคะตลอดทั้งปีแต่ในช่วง1ปีเนี่ยอาจจะมีสัก1หรือ2ครั้งที่คุณสลับมาใช้เซตนี้นะคะเซตนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่า1 step 6สัปดาห์นะคะ intensive care นะคะสำหรับผิวนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นtreatment care นะคะ treatment care ตัวนี้ซึ่งมันง่ายขนาดนี้ค่ะคือใน1กล่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีครีมนะคะหรือเอสเซนส์หรือเซรั่มตัวเนี้ยมา2ขวดขวดสีเงินใช้ตอนเช้าขวดสีดำใช้ตอนกลางคืนนะคะจากที่คุณมีสเต็ปมากมายตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าน้อยกว่าแบรนด์ทั่วไปมากนะคะเพราะปกติเราคงไม่นวดหน้าบวกกับมาสก์ในวันเดียวกันเลยเนี่ยเราก็จะมีแบบแค่ไม่กี่ตัวตรงนี้เท่านั้นนะคะแต่ไอ้เจ้าตัว treatment care เนี่ยนะคะตัดทุกขั้นตอนนะคะตัดทุกขั้นตอนเพราะเขามั่นใจเลยว่าประสิทธิภาพของตัวนี้ของเขาเนี่ยคือที่สุดนะคะเพราะนั้นเนี่ยขั้นตอนในการใช้ผลิตภัณฑ์เจ้าตัวคู่นี้เนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นตอนกลางคืนคุณกลับมาคุณใช้ cleansing oil ทำความสะอาดผิวหน้านะคะเพราะแน่นอนเพราะคุณมีเมคอัพมาคุณใช้ cleansing oil จากนั้นตามด้วยโฟมล้างหน้าแล้วจากนั้นคุณลงตัวเดียวเลยค่ะคือตัวนี้ตัวเดียวจบคือมันทำให้ชีวิตง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือเป็นบำรุงขั้นสูงสุดแล้วค่ะ top highest the best ของเขาแล้วนะคะบวกตัวกันแดดไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นตัวเดียวจบนะคะส่วนช่วงเวลาเช้าตอนเช้าเนี่ยนะคะเนื่องจากตอนเช้าคุณตื่นมามันไม่มีเมคอัพถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณตื่นเช้ามาคุณแค่ล้างหน้าด้วยโฟมนะคะล้างหน้าด้วยโฟมจากนั้นใช้ไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะคะตัวที่เป็นเดย์เมื่อกี้นี้ถ้าเป็นไนท์ต้องใช้สีดำถ้าเป็นก็คุณก็ใช้ตัวที่เป็นเดย์เลย2สเต็ปจบคือเรียกว่ามันลดขั้นตอนมหาศาลเลยนะคะมันทำให้แบบชีวิตง่ายมากแล้วก็1เซตของเขาตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือสามารถที่จะใช้ได้6สัปดาห์นะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ The Ginza Essence Empowering นะคะ The Ginza Essence Empowering ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของคอซี่ดรักด้วยนะคะเพราะนั้นเรียกว่าได้ว่าความสามารถความรุนแรงของความสามารถในการดูแลผิวนะคะ potency สูงมากนะคะพร้อมกับราคาที่สูงมากเช่นกันนะคะนี้ต้องยอมรับเลยคือ2ขวดนี้นะคะขวดละ45 ml นะคะ45 ml บวก45 ml ก็เท่ากับ90ml นะคะราคาอยู่ที่ 180,000 เยนนะคะแบบเบาๆ 180,000 เยนโดยที่ทั้ง2ขวดเนี้ยนะคะใช้เช้าใช้กลางคืนใช้เช้าใช้กลางคืนนะคะใช้ทั้งเช้าและกลางคืนอย่างนี้ไปเรื่อยๆในปริมาณที่เขากำหนดว่าเป็นปริมาณที่กำลังพอดีพอดีเนี่ยนะคะจะหมดภายใน6สัปดาห์นะคะหมดภายใน6สัปดาห์เพราะนั้นมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณสลับสกินแคร์ค่ะจากที่คุณใช้เซตที่เป็นเซตเบสิกสแตนดาร์ดบวกสเปเชียลแคร์ของเขาตรงนี้เนี่ยนะคะอาจจะใช้ตรงเนี้ยอยู่สักประมาณ2เซตพอหลังจากที่ตรงนี้หมด2เซตปุ๊บคุณมาใช้นี้เซตหนึ่งเสร็จแล้วคุณกลับไปใช้ตรงนี้2เซตแล้วคุณกลับมาใช้นี้เซตหนึ่งมันเหมือนกับเป็นการพิมพ์เข้าใจว่ามันพอมันมีการสลับสกินแคร์นิดหน่อยในแต่ละบางช่วงเวลาเนี่ยค่ะมันทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเหมือนกับตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะคะขอเพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่าสกินแคร์เซตนี้เป็นสกินแคร์เซตที่คุณชื่นชอบแล้วแล้วก็นะคะโดยที่ตอนแรกเนี่ยพิมพ์มองว่าเฮ้ยเดียวสกินแคร์ขวดเดียวเอาอย่างนี้ด้วยกัน2ขวดรวมกันเนี่ยคือ90 ml เนี่ย 180,000 เยนหรอคือมันประมาณตีไปกลมๆนะคะเกือบ 70,000 บาทคือเที่ยวยุโรปนะคือตรงนี้คือเที่ยวยุโรปนะคะแต่ว่าพอเรามาบวกอะ
บวกตัวนี้บวกตัวนี้บวกตัวนี้บวก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 รวมกันว่าคุณต้องใช้ทั้งเซตเนี้ยในช่วงเวลาเดือนครึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงแต่ว่าพอใช้เป็นแค่สเต็ปตรงเนี้ยค่ะคือโฟมล้างหน้าแล้วตามด้วยบำรุงเลยโฟมล้างหน้าตามด้วยบำรุงเลยมันก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วประหยัดเวลาไปด้วยนะคะเร็วกว่าด้วยอะไรประมาณนี้เพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะแล้วก็ความอยากลองแล้วก็รวมไปถึงบัดเจ็ตในกระเป๋าด้วยอันนี้พิมต้องยอมรับว่าเดอะกินซ่าเป็นแบรนด์ระดับไฮเอ็นของชิเซโดนะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะแบบอยากจะลองดูอาจจะไม่ได้ต้องลองซื้อทุกตัวนะคะอาจจะแบบลองซื้อเฉพาะบางตัวหรือว่าเข้าไปลองก็ได้นะคะเพราะอย่างที่พิมบอกก็คือว่าที่เดี๋ยวนะจะหาตัวนี้ค่ะที่ตรงชิเซโดเดอะกินซ่าเนี่ยนะคะที่ตรงชั้น1ที่เป็นบิวตี้มาเช่ของเขาตรงเนี้ยเนี่ยนะคะก็จะมีซุ้มที่แบบว่าเป็นตรงสกินแคร์นะคะที่จะมีผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะคะของ The Ginza วางไว้ให้คุณได้ทดลองใช้นะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจว่าโอ้โหถ้าไปแล้วซื้อแล้วเกิดไม่ชอบทำไงคุณสามารถให้จะไปลองที่ตรงชั้น1นะคะคือ Beauty Marché ก็ได้หรือถ้ารู้สึกว่าฉันซีเรียสจ้ะมาเนี่ยอยากจะลองแล้วก็แบบไหนๆบินมาแล้วอย่างเงี้ยลองแล้วใช้ให้รู้เรื่องแบบเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้วมีคนนั่งอธิบายให้ฟังว่ามันอย่างไรยังไงนะคะก็เน้นว่าอยากแนะนำว่าให้ไปที่ Bihada Lao นะคะที่อยู่ชั้น2นะคะคือจะมีมุมมีคอร์เนอร์นึงเลยนะคะที่เขาอุทิศนะคะให้กับ The Ginza โดยเฉพาะนะคะเพื่อที่คุณสามารถจะตรวจสภาพผิวสามารถจะแบบค่อยๆนั่งทดสอบทดลองคุณไปเรื่อยจนกว่าคุณจะพึงพอใจนะคะแล้วก็อาจจะแบบซื้อสินค้าบางตัวอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปที่ต้องการแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าหลังจากที่คุณซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะแบบมีกิฟต์เซตมีโปรโมชั่นหรืออะไรยังไงนะคะเพราะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะคะของแบบนี้ขึ้นอยู่กับความชอบความพึงพอใจบวกบัดเจ็ตในกระเป๋าล้วนๆเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเซสชั่นนี้ของตัวไลฟ์นะเหลือเวลาอยู่ประมาณ15นาทีเพราะนั้นเดี๋ยวพิมจะขอไล่ตอบคำถามนะคะของทุกท่านที่พิมพ์ในคอมเมนต์มานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเวลามันหมดก่อนพิมพ์ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะพิมพ์จะมาทยอยตอบด้วยการพิมพ์คอมเมนต์ให้นะคะก็สวัสดีทุกท่านมากนะคะขอบคุณมากที่กรุณาคอมเมนต์มาด้วยนะคะพิมพ์ก็สนุกไปด้วยนะคะที่ได้มาไลฟ์ในแต่ละครั้งนะคะคุณบุษราถามว่ามีลูกหูขนกว้างอยากให้หน้าอิ่มฟูใช้อะไรนะคะก็ถ้าเกิดว่าลูกขนกว้างก็ใช้เป็นเมื่อกี้ค่ะตัวของ The Ginza นะคะก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าLift Conditioner นะคะคือตัวนี้นะคะ Lift Conditioner แนะนำเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราพูดถึงอันนี้อยู่เนาะนะคะจะไปแนะนำอันอื่นก็ดูแปลกๆด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่บอกพิมพ์หน้าใสมากนะคะก็วันนี้นะคะลอง The Ginza นะคะหน้าใสเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วค่ะคุณอิซาเบลล่าวันนี้เราเจอกันทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่เข้ามาเพื่อที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับ The Ginza นะคะหรือเพื่อนของท่านไหนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับ The Ginza อยู่นะคะก็แนะนำว่าแท็กไปเลยค่ะแล้วก็แชร์ไปนะคะเขาจะได้มีโอกาสได้ฟังตรงนี้ด้วยนะคะเพราะพิมบอกเลยว่าพิมพ์มั่นใจว่าพิมพ์แบบฟังแล้วเก็บข้อมูลได้ต้องแบบมี 90% อัพนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปนั่งอ่านเองในเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็มาลองใช้เห็นให้เห็นเนื้อเห็นปริมาณอะไรอย่างนี้กันชัดๆตรงๆไปเลยนะคะสวัสดีคุณนินนะคะจากเฮลซิงกิด้วยนะคะขอบคุณมากที่ดูระยะไกลมาเลยนะคะคุณมาร์คถามว่าค่ายชิเซโดเหมือนกับแคดโปต่างกันยังไงคะผลิตภัณฑ์ของแคดโปอยู่ภายใต้ร่มเงาเดียวกันของชิเซโดคือชิเซโดเป็นบริษัทใหญ่นะคะแล้วก็มีหลายแบรนด์นะคะที่อยู่ภายใต้เขาโดยที่ชิเซโดก็จะมีแคดโปมีเดอะกินซ่ามีแอนเนซ่ามีมาจอริก้ามาจอก้ามีแบรนด์มากมายอะค่ะที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของชิเซโดเพราะนั้นคือเขาอยู่ด้วยกันทีนี้ถ้าถามว่าสกินแคร์ของชิเซโดกับแคดโปต่างกันยังไงมันต่างกันที่ principle มันต่างกันที่แนวคิดบวกกับต่างกันที่เทคโนโลยีแล้วก็ส่วนผสมที่เขาเลือกใช้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเลือกที่เราชอบอะค่ะเพราะว่าสกินแคร์ของชิเซโดเนี่ยเขาจะเป็นออกแนวเยอะลายมากนะคะแต่แคดโปเนี่ยถ้าพิมจำได้เนี่ยเขาจะมีไม่กี่ลายนะคะคือออกแนวแบบว่าเป็นสกินแคร์ที่กระเถิบขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจากชิเซโดเองคือเรียกว่าคือสำหรับคนที่อาจจะแบบเขาเรียกว่าไงอะพร้อมที่จะแบบอยากจะดูแลผิวอย่างจริงจังมากๆอันเนี้ยค่ะมากขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้นะคะคุณซาลิตาบอกว่าเป็นเหมือนกันเลยเวลาเห็นแพ็คเกจจิ้งสวยๆแล้วไม่กล้าใช้นะคะพี่เมย์ก็เหมือนกันบางทีแบบพอเห็นอย่างเงี้ยไม่อยากจะแกะเลยแต่แบบเรามาทำไลฟ์แล้วนะคะเราต้องแกะให้เห็นกันชัดๆนะคะแล้วก็สำหรับคุณ
สีสกุลนะคะทุกตัวนะคะสำหรับไลฟ์ในวันนี้เนี่ยพิมพ์บอกราคาแล้วก็ปริมาณอย่างชัดเจนนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามาไม่ทันตั้งแต่ชิ้นแรกๆแนะนำว่าหลังจากที่จบไลฟ์ครั้งนี้แล้วสามารถกลับมาเปิดนะคะไลฟ์ตัวนี้ดูอีกครั้งนะคะที่ใน Facebook ของพิมพ์ได้เลยนะคะรับรองว่าครบถ้วนแน่นอนนะคะไม่มีขัดตกบกพร่องนะคะแล้วก็สำหรับเสียงหายนี่พิมพ์ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเน็ตที่นี่หรือเน็ตที่เมืองไทยที่คุณเปิดดูนะคะอาจจะลองกลับมาดูอีกรอบนึงนะคะในช่วงที่เสียงขาดหายไปนะคะแล้วก็สำหรับคุณแนนเดี๋ยวบอกว่าไปญี่ปุ่นคราวหน้าไม่พลาดเตรียมเก็บตังค์แต่ตอนนี้เลยฮินจะบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจชอบไม่ชอบอย่างไรนะคะลองเข้าไปตรง Beauty Marché เพื่อจะทดสอบทดลองกันก่อนที่จะซื้อได้นะคะเพราะเขาให้ลองกันแบบอิสระมากๆเต็มๆเลยนะคะแล้วก็คุณชนที่อยากถามว่าพิมพ์ยังนวดหน้าแบบกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองอยู่ไหมคะทำตามทุกวันเลยพิมพ์ยังคงทำอยู่นะคะยังคงทำอยู่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากเรามาโชว์วิธีการใช้สกินแคร์ดังนั้นเนี่ยพิมพ์ขอข้ามขั้นตอนนั้นไปนะคะแต่ปกติยังคงทำอยู่นะคะโอเคนะคะคุณบีบอกน่าใส่มากคุณศึกษาบอกคิดถึงค่ะขอบคุณมากนะคะที่ชื่นชมนะคะพิมพ์ดีใจนะแต่พิมพ์ก็บางทีก็เขินนิดนึงที่แบบรับตอบรับทุกครั้งว่าโอ้ผิวเราโอเคอะไรเงี้ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าดูแลอย่างเต็มที่เหมือนกันค่ะพิมพ์ก็ไม่กล้าปล่อยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ออกไปทำงานหรืออะไรเงี้ยเราเจอแสงไฟเราเจอแสงแดดตลอดเวลานะคะอย่างแม้กระทั่งยืนตรงเนี้ยก็คือแสงลงหน้าตลอดโดยที่ไม่มีกันแดดมาปกป้องอะไรเงี้ยแต่บังเอิญเมื่อกี้โชคดีเอาเจ้าตัวไฮบริดเดย์โปรเทคเตอร์มาลงนะคะก็เลยกลายเป็นตอนนี้ปกป้องแล้วจ้ะนะเอาละค่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีคำถามใดๆเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะต้องจบที่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดมีคำถามใดๆเพิ่มเติมสามารถที่จะใส่มาในคอมเมนต์ตอนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพิมจะรออีกสักประมาณ2นาทีเนาะเพราะว่าตอนนี้เซสชันนี้เนี่ยมาอยู่ที่1ชั่วโมง20นาทีแล้วนะคะก็คือเหลืออีกแค่ประมาณ10นาทีที่ทาง Facebook จะตัดไลฟ์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวพิมรอนิดนึงแล้วกันนะระหว่างนี้พิมจะเก็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่แกะออกมาเนี่ยใส่กล่องเข้าไปนะคะใส่กล่องเข้าไปเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นตัวลิฟต์คอนดิชเนอร์ตัวนี้นะคะจะได้แบบเอ้าทับไอ้นี่อีกทับไอ้เจ้าแผ่นที่อยู่ข้างในนะคะเขาจะมีแบบตัวรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะคะปึ๊บนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะที่เป็นไฮบริดเดย์โปรเทคเตอร์นะคะใส่เข้าไปในกล่องนะคะซึ่งพิมมั่นใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พิมก็หยิบออกมาใช้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะคะพิมจะไปตลาดปาซึกิจินะคะซึ่งต้องตื่นนะคะตีสี่ที่ญี่ปุ่นนะคะต้องตื่นตีสี่ที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมตอนตีสี่ครึ่งเราไปนั่งแท็กซี่ซึ่งแท็กซี่จากจุดที่พิมพ์อยู่ถึงตลาดปาซูกิจิเนี่ยใช้เวลานั่งแท็กซี่ประมาณ20นาทีนะพิมพ์ก็จะไปถึงที่นั่นประมาณใกล้ๆตีห้านะคะเพราะว่าต้องไปตีห้าเพื่อที่จะไปต่อคิวนะคะเพราะเราจะไปดูการประมูลปลานะคะทีนี้ตลาดปาซูกิจิของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดที่โด่งดังมานานมากแล้วก็มีคนไปดูมามากมายนะคะทีนี้เขาจะย้ายนะคะในอีกประมาณ 2-3 เดือนที่กำลังจะถึงนี้เพราะนั้นเนี่ยพิมพ์รู้สึกว่าขาดไม่ได้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งได้มีโอกาสไปเห็นนะคะประวัติศาสตร์นะคะเป็นพื้นที่สำคัญมากๆเพราะอย่าลืมว่าปลาทูน่าส่วนมากนะคะอาหารทะเลดีๆที่เราได้กินกันตามร้านซูชิต่างๆเนี่ยนะคะจำนวนมากมาจากที่ญี่ปุ่นนี้เองเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยต้องขอไปดูแหล่งหน่อยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มเก็บไปนะคะก็คุณอากิระบอกว่าขอบคุณที่มาไลฟ์ให้ดูนะคะฝันดีขอบคุณมากเช่นกันนะคะแล้วก็คุณเปิ้ลค่ะคุณวราพรค่ะวันนี้เหนื่อยค่ะแต่ว่ายังรู้สึกไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่พอดีว่ายังแบบมีแรงอยู่นะคะยังอยากจะแบบอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะแชร์เรื่องราวให้ได้ทราบกันนะคะเอาละค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวตอนนี้พิมพ์ก็คงจะเริ่มเหนื่อยละหลังจากที่บำรุงผิวเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะไปพักผ่อนนะคะเพื่อที่พรุ่งนี้เนี่ยจะได้ตื่นมานะคะสดชื่นเพื่อจะไปดูการประมูลปลานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตอนช่วงประมาณตีห้าที่เมืองไทยนะคะมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณสักถ้าเป็นตีห้าที่ญี่ปุ่นก็จะตกสักประมาณตีสามที่เมืองไทยนะคะพิมจะลองไลฟ์อีกสักครั้งตอนนั้นตอนที่พิมเดินในตลาดปาซูกิจิเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสเห็นถ้าเขาไม่ว่าอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสัญญาณเน็ตแรงพอนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ายังตื่นกันอยู่นะคะก็ลองดูได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ตื่นก็มาตามดูหลังจากที่พิมพ์ไลฟ์จบไปแล้วก็ได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามชมไลฟ์กันจนถึงตอนนี้นะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็ท่านไหนที่เล็งชิ้นไหนของเดอะกินซ่าไว้นะคะครั้งหน้าที่มาเที่ยวญี่ปุ่นอย่าลืมไปที่ช็อปหรือว่าไปที่เคาน์เตอร์ของเขาที่อยู่ในสนามบินนะคะตรงดิวตี้ฟรีค่ะเอาละสำหรับคืนนี้นะคะพิมพ์ขอตัวลาไปก่อนค่ะ Good night ค่ะ